ินทั้งหมดนั้นเป็นริดร้อนทั้งหมดนะคะนะคะเพราะนั้นวันนี้ที่เรากินริดร้อนมาเนี่ยทำให้เราป่วยเนี่ยที่เราได้กินน้ำด่างกันเนี่ยนั่นเป็นน้ำด่างริดของมันจะทำให้กรดเนี่ยข้างในเนี่ยมันเย็นลงนะคะไม่รู้วันนี้คนเป็นร้อยแต่คนมานั่งประชุมไม่มีคน158ท่านเดินทางกลับไปแล้วเสีย4ท่านจบคอร์สเหลือประมาณ155ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะคะว่าข้างล่างมีคนแปลหรือยังหรอกสองเรื่องนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวฝากจะบรรยายนะคะไฟเป็นองค์ประกอบที่มากที่สุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิตถึง 70% ของน้ำหนักตัวและด้วยน้ำเป็นส่วนประกอบที่มีจำนวนมากและมีความสำคัญในการดำรงชีวิตในญี่ปุ่นจึงมีการวิจัยเกี่ยวกับน้ำที่ผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆดร.มาซารุ อิโมโตะได้ทำการวิจัยเรื่องของน้ำภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆกันในโครงการวิจัยที่เรียกว่า Hado Water หลังจากรวบรวมน้ำจากที่ต่างๆมาทำการทดลองโดยให้สภาพแวดล้อมต่างๆกันแล้วนำน้ำนั้นมาแช่แข็งจนได้เป็นผลึกน้ำแข็งในรูปแบบต่างๆโดยทำการทดลองในห้องเย็น5องศาเซลเซียสหยดน้ำตัวอย่างที่ได้บนจานที่ทำจากน้ำแข็งแห้งแช่เย็นไว้2ชั่วโมงแล้วถ่ายภาพผลึกด้วยกล้องไมโครสโคปความเร็วสูงกำลังขยาย200ถึง500เท่าและรวบรวมผลของผลึกน้ำไว้กว่า1ภาพทำซ้ำๆหลายๆครั้งจนได้ข้อสรุปซึ่งเราเรียกว่า Message from Water จากการทดลองโครงสร้างของผลึกน้ำที่สะอาดจะอยู่ในรูปหกเหลี่ยมมาตรฐานจากการสังเกตผลึกพยายามที่จะคงรูปทรงมาตรฐานนั้นให้ได้มากที่สุดนี่คือภาพผลึกน้ำที่ทำการทดลองผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆกันการทดลองนี้นำเอาตัวอย่างน้ำผ่านเสียงเพลงแบบต่างๆทิ้งไว้หนึ่งคืนเพลงล็อกเป็นเพลงที่รุนแรงดุดันเนื้อหาค่อนไปในทางลบโครงสร้างผลึกน้ำที่ได้พบว่ามีการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูเหมือนว่าน้ำมีการตอบสนองเชิงลบกับเสียงประเภทนี้ผลึกน้ำที่ได้จากการทดลองผ่านเนื้อเพลงที่มีเนื้อหาแนวอันหลักครับจะเห็นว่าผลึกมีการแยกตัวออกจากกันอย่างชัดเจนนี่คือผลึกน้ำที่ผ่านการเปิดเพลงต่อซึ่งเป็นเพลงที่ฟังสบายๆผลึกน้ำช่วงแรกจะเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมทีหลังซึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้เพลงที่ฟังสบายก็ไม่สามารถก่อให้เป็นผลึกที่สวยงามได้การทดลองผ่านคำพูดนะครับโดยเราทดลองพูดกับน้ำทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนขวดแรกเราพูดว่าขอบคุณเพราะว่าโครงสร้างของผลึกน้ำเรียงตัวเป็นผลึกที่สวยงามส่วนขวดที่2เราพูดว่าไอ้โง่เพราะว่าผลึกแตกตัวดูคล้ายกับการเปิดเพลงล็อกให้กับน้ำมากครับดินก้าวท่านนี่คือการเปรียบเทียบผลของน้ำระหว่างขวดที่ใช้คำพูดว่าจงของข้อไหนฮะข้อนี้ฮะเราใช้คำเชิญชวนว่าทำกันได้ได้ค่ะเราจะเห็นว่าการใช้คำสั่งส่งผลให้ผลึกเรียงตัวกันไม่ดีเท่าคำเชิญชวนนี่ตอนหลังท่านก็รู้สึกไม่ค่อยสบายนี่คือการทดลองโดยขวดน้ำวางไว้บนรูปภาพและข้อความขวดนี้เราแปะที่ด้านข้างว่าสวยงามส่วนขวดนี้คือขวดที่เขียนด้านข้างว่าน่าเกลียดนี่คือภาพผลึกน้ำที่วางไว้บนภาพเด็กที่ยิ้มแย้มส่วนอันนี้คือภาพผลึกน้ำที่วางไว้บนภาพเด็กที่ไร้เดียงสาและนี่ก็คือการทดลองโดยผ่านเสียงสวดมนต์ภาพผลึกน้ำที่ได้ก่อนการทดลองจะเห็นว่าน่ากลัวครับเพราะผลึกก่อตัวเป็นรูปหน้าคนที่เจ็บปวดแต่หลังจากผ่านการทดลองสวดมนต์เป็นเวลาต่อเนื่องผลึกน้ำสวยงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราไม่เคยเห็นภาพผลึกน้ำที่ให้ความรู้สึกรุ่งโรจน์เท่านี้มาก่อนนะครับจากการทดลองของดร.มาซารุ อิโมโตะจะเห็นได้ว่า
คำพูดตัวอักษรเสียงเพลงรูปภาพที่ดีและงดงามล้วนแล้วแต่มีผลทำให้ผลึกน้ำสวยงามสว่างสวยขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงที่เกิดจากการสวดมนต์นั้นมีผลทำให้ผลึกน้ำเปลี่ยนแปลงสวยงามสว่างสวยดูแล้วงดงามแต่ไม่ด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดดังนั้นการสวดมนต์บ่อยๆจึงมีผลทำให้น้ำในร่างกายของเราซึ่งมีมากถึง 70% สว่างสวยงดงามมากยิ่งขึ้นการนมัสการพระคุณเจ้าค่ะการนมัสการท่านสมณะได้เจริญธรรมทุกท่านค่ะผ่านไปแล้ว2วันใช่ไหมคะนะคะวันพรุ่งนี้นั้นเป็นวันที่เราจะได้ชิมโอสถทิพย์ของคนที่กินน้ำมันมะกอก6แก้วแล้วคืนนี้นั้นของคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีและโดยเฉพาะคนที่เรามองเห็นข้างบนนี้ว่าคุณป่วยนั้นคุณก็จะเดินไปที่7แก้วด้วยเช่นกันสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นเนี่ยตอนนี้นั้นเนื่องจากอาหารที่เรากินอยู่ทุกชนิดส่วนมากแล้วจะเป็นริดร้อนอาหารที่เรากินทุกชนิดส่วนมากแล้วจะเป็นริดร้อนเพราะริดร้อนนั้นจะทำให้เกิดเป็นกรดกรดนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดความสภาวะของการเป็นมะเร็งเพราะในโลกใบนี้นั้นยังไม่มีใครที่จะเก่งเกินพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้นั้นก็คือที่เมื่อกี้เราได้เห็นที่คือของญี่ปุ่นที่เขาทดลองเขาทดลองก็เลยรู้ว่าน้ำในตัวเรานั้นมวลโมเลกุลของมันจะสวยหรือเป็นหน้ากากผีนั้นอยู่ที่อะไรอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่ความคิดและอยู่ที่คำพูดของเราใช่หรือไม่นะคะเพราะในวันนี้ที่เราเป็นเมืองไทยแล้วเราได้ที่เขาบอกว่าเราที่เราบอกว่าคุณที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นั้นคุณโชคดีกว่าใครรู้ไหมคะว่าคนบนโลกนี้นั้นที่ก็โชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าโชคดีแต่เราที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำและได้เกิดเป็นมนุษย์ที่เกิดในแผ่นดินนี้นั้นเนี่ยแผ่นดินอื่นบนโลกใบนี้ไม่มีอยู่เท่ากันคือสองสิ่งตอนนั้นอันแรกคืออะไรอันแรกคือบางที่ก็มีแต่พระพุทธศาสนาบางที่ก็มีแต่พระมหากษัตริย์แต่พวกเรานั้นมีศาสนาเป็นหลักและมีกษัตริย์ที่เขาเรียกว่า King of Kingเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหนือกว่าใครบนโลกใบนี้นั่นก็คือเรามี2สิ่งที่คนบนโลกนี้ไม่มีนั่นก็คือเรามีพระพุทธศาสนาและมีพระมหากษัตริย์ที่เขาแต่งตั้งให้ได้ว่าเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์แต่วันนี้ที่คุณนั่งอยู่ตรงนี้นั้นคุณโชคดีกว่าใครในโลกล่างที่สำคัญที่สุดคุณโชคดีกว่าใครที่อยู่ในแผ่นดินไทยที่ไม่เคยมาที่นี่เลยเพราะวันนี้ในประเทศไทยนั้นและในโลกใบนี้นั้นมีสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่คนที่บอกได้ว่าหลักสูตรนี้ดีที่สุดในโลกนั้นคือคุณหมอเฉกธนาสิริคุณหมอเฉกธนาสิรินั้นท่านมาที่นี่ด้วยการบาลังพิตับและท่านบอกว่าท่านต้องการอยู่ในการเป็นคนที่อยู่ในชมรมคน120ปีเพราะอะไรก็ตามที่ทำให้รู้แล้วสุขภาพดีทำให้อายุยืนท่านนั้นจะสรรหาและท่านก็บอกว่าท่านไปทั่วแล้วในโลกใบนี้แต่สิ่งที่วันนี้ที่คนไทยโชคดีก็คือหลักสูตรนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยและอยู่ที่ธัญบุรีตรงนี้เพราะนั้นถ้าคุณไม่โชคดีแล้วใครจะโชคดีกว่าคุณเป็นไม่มีถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าบอกว่าการที่เราสวดมนต์พระเจ้าบอกให้เราทำวัดเช้าและทำวัดเย็นวันนี้คุณเข้าใจหรือยังว่าเพื่ออะไรเสียงสวดมนต์จะทำให้น้ำในตัวคุณเปลี่ยนโมเลกุลเป็นดอกพิกุลแปดแฉกถูกหรือไม่ท่านวันนี้เวลาเราโมโหใครเราโกรธใครคุณรู้ไหมคุณกำลังทำให้มวลน้ำในตัวคุณนั้นเป็นหน้ากากผีคุณกำลังอยู่กับริดร้อนอารมณ์ที่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่โกรธเมื่อไหร่โมโหเมื่อไหร่เป็นริดร้อนขึ้นมาทันทีท่านพุทธเจ้าถึงสอนให้รู้จักอภัยใครอภัยสิ่งรอบข้างและต้องอภัยให้กับตัวเองเสมอถูกไหมนะการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นเมื่อกี้แค่เสียงสวดมนต์ยังทำให้มวลน้ำมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นในตัวเรานั้นมีน้ำอยู่ทั้งหมด3ส่วนมีเนื้ออยู่เพียงส่วนเดียวน้ำที่ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่นั้นคืออะไรคือเลือดเข้าใจหรือยังคือเลือดเพราะนั้นถ้าเลือดเราดีด้วยที่เราอารมณ์ดีด้วยที่เรากินอาหารริดดีริดดีคือริดเย็นกับริดร้อนผสมกันให้มันเป็นหยินหยางไม่ใช่กินแต่ริดร้อนอย่างเดียวและที่สำคัญที่สุดเราเป็นคนที่อภัยให้กับทุกๆเรื่องที่มันอยู่ข้างหน้าอันนั้นคืออะไรเราอยู่กับน้ำมนต์อยู่ไม่อยู่กับอะไรอยู่กับไฟบรรลัยกันใช่ไหม
วันนี้เริ่มเข้าใจยังเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราทำให้ลูกทำให้เราโกรธคนรอบข้างทำให้เราโกรธเราต้องโกรธตอบไหมเราห้ามลูกไม่ได้แต่เราห้ามใครเราห้ามเราได้ถูกไหมเราห้ามคนใกล้ตัวเราไม่ได้แต่เราห้ามตัวเองได้ใช่ไหมเพราะแล้วทำไมเราห้ามตัวเองได้เพราะเราเย็นลงมันได้กับใครได้กับมวลน้ำในตัวเราใช่หรือไม่ใช่ไหมเพราะวันนี้จะดีใจแทนใครดีใจแทนลูกศิษย์ของพระอาจารย์เรวตะเพราะนานๆสักครั้งนอกจากที่เราได้เห็นสัมมนาของอโศกแล้วนานจริงๆที่เราไม่เคยได้เห็นพระที่เดินสายแบบพระอาจารย์เรวตะที่ไม่รับเงินเลยและคนก็บอกว่าอยู่ได้อย่างไรในเมื่อไม่มีเงินเพื่อโลกนี้ยังนับถือเงินเป็นหลักแต่คารวะหรือคารวะที่ยังหาเงินอยู่นั้นตัวเองทำปฏิบัติทำแบบนั้นไม่ได้ก็เลยเป็นโยมอุปทานไงเราเกิดมาได้ทำคนละหน้าที่ได้ทำคนละหน้าที่นะคะวันนี้ด้วยความที่ได้รู้ข่าวว่าพระอาจารย์เรวตะนั้นป่วยนะคะป่วยไอเนื่องจากอะไรเนื่องจากที่อ่างทองนั้นมันร้อนเห็นไหมคะฤทธิ์ร้อนทำให้คนป่วยเห็นไหมคะแล้วน้องป่วยจริงๆแล้วตอนนี้พอดีอากอบไม่ได้ไม่สะดวกเรียกโทรไปถ้าใครสะดวกวันนี้ช่วยโทรหาพระอาจารย์เรวตะให้คนดูแลด้วยไหว้หาใบหญ้านางคันสดและท่านฉัน1ลิตรครึ่งวันนี้เลยจนถึงเป็นน้ำปานะลิตรเย็นของมันนั้นจะทำให้ร่างกายของท่านปรับสมดุลจากอากาศที่ร้อนและจะทำให้ไข้ลดลงภายใน3วันนะคะแล้วก็ที่บอกเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้อากาศในโลกเริ่มร้อนถ้าเมื่อไหร่มันริดร้อนขึ้นมามากๆสิ่งที่ช่วยคุณได้นั่นคือพืชที่มีเป็นริดเย็นรู้ไหมคะทำไมเขาเรียกถึงว่าหญ้านางก็เพราะว่ากินแล้วเนี่ยจะให้อยู่จนเป็นคุณหญ้าได้ก็คือแก่ได้เลยคือทำให้เป็นสาวอยู่ตลอดกาลนะคะนั่นคือหญ้านางนะคะเพราะฉะนั้นวันที่ริดร้อนแบบนี้สิ่งที่คุณจะช่วยได้ก็คือหญ้านางหรือใบหมาน้อยนะคะแต่หญ้านางจะมีฤทธิ์มากกว่านะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้น้ำที่เราบอกว่าเป็นน้ำมนต์เสียงสวดมนต์หรือว่าขนาดแค่เราตะคอกลงไปในน้ำมวลโมเลกุลในน้ำยังเปลี่ยนเลยนักภาษาอะไรที่คุณใช้ไม้เรียวฟาดลูกลงไปใจคุณปวดไหมพอใจคุณปวดคุณใช้วาจาคุณห้ามหันคนอื่นใจคุณร้อนไหมมวลโมเลกุลในตัวคุณเปลี่ยนไหมเปลี่ยนถ้าคุณอยากจะให้มวลโมเลกุลคุณสวยคุณใช้อะไรคุณใช้ความอ่อนไหวของอะไรยอดไม้เหมือนตัวเองเอาตัวเองเป็นตัวที่ลู่ลมทำเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วนะคะคุณต้องทำเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วพร้อมที่รับอะไรเข้ามาเสมอด้วยความยินดีเพราะคุณหัดเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจะเย็นลงจริงๆแล้วตัวกรอบเองเนี่ยเมื่อก่อนที่เป็นมะเร็งก็เนื่องจากเป็นคนร้อนเร็วทำอะไรต้องสำเร็จต้องเร็วร้อนอยู่ตลอดเวลาใครขัดใจอะไรไม่ได้ถ้าไม่ผิดไม่ยอมเพราะนั้นวันนี้ถ้าย้อนกลับไปได้มองไปแล้วโง่มากเลยถ้าลองยอมดูก็คงไม่เป็นมะเร็งใช่ไหมนะแต่การที่เรียนรู้ในการยอมแบบนี้บางคนบอกยอมแล้วก็แพ้สิอะไรคือแพ้อะไรคือชนะอะไรคือแพ้อะไรคือชนะมันเป็นสิ่งสมมุติใช่ไหมถ้าใจเราคิดว่าที่เราแพ้เราชนะอยู่เราชนะไหมชนะถ้าใจเราชนะอยู่แล้วเราคิดว่าเราแพ้เราแพ้ไหมแพ้สรุปแล้วแพ้หรือชนะเป็นสิ่งที่ตัวเดียวกันถูกไหมวันนี้เข้าใจยังแพ้หรือชนะเป็นตัวเดียวกันมันเป็นแค่สิ่งสมมุติอยู่ที่ใครเป็นตัวสมมุติใช่ไหมอยู่ที่ใครเป็นคนสมมุติแล้วเราสมมุติกับใครแล้วถ้าวันนี้เรายอมแพ้เสมอล่ะตายไหมถ้าแพ้เสมออะไม่ตายใช่ไหมแต่แพ้เมื่อไหร่เย็นเมื่อนั้นใช่ไหมทำไมต้องชนะล่ะใช่ไหมชนะแล้วร้อนเอาไหมชนะเสร็จแล้วร้อนอะใช่ไหมเพราะเราสมมุติเองว่าเราชนะใช่ปะนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะชนะโรคภัยหรือเราแพ้โรคภัยถ้าเมื่อไหร่กลับแล้วกินเหมือนเดิมคือคุณแพ้แต่เมื่อไหร่ที่คุณกลับแล้วเปลี่ยนแปลงคุณชนะแต่คนที่อยู่รอบข้างคุณที่เขาไม่เคยเรียนรู้ก็คิดว่าคุณแพ้น่ะเข้าใจปะอันนี้เข้าใจยังเราไปเนี่ยเราเป็นผู้ชนะคือเราไม่กินแบบเดิมแต่คนที่เขาไม่เคยมาเขาเห็นเราบ้างเขาบอกว่าอยู่ได้อย่างไรมันจะมีแรงได้ยังไงถ้ากินแบบนั้นถูกไหมใช่ไหมเพราะนั้นอยู่ในตัวเราในเรื่องเดียวกันกลายเป็นว่าเราเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะนี่อยู่ที่ใครสมมติอยู่ที่สิ่งสมมตินะอยู่ที่สิ่งสมมติอันนั้นข้างเป็นหนึ่งแล้วนั้นพอเรียนเรื่องน้ำแบบนี้แล้วต่อไปห่วงน้ำในตัวเองนะคือห่วงเลือดในตัวเองปรี๊ดเมื่อไหร่น้ำเป็นกรดขึ้นมาเมื่อนั้นเป็นกรดขึ้นมาเมื่อไหร่มะเร็งถามหาใช่ไหมใช่ไหมยอมแพ้กายในตัวดีกว่าชนะเพื่อนที่อยู่ข้างๆใช่ไหม
เพราะวันนี้รู้จักแพ้เป็นบ้างเนาะนะรู้จักแพ้อะไรแพ้ความอยากข้างนอกอ่ะเดินผ่านแฟมิลี่แล้วอยากมากเลยข้างในมันร้อนมันอยากอ่ะลองทำให้มันเย็นหน่อยสิเย็นลงไปนิดนึงคุณรู้ไหมว่ารายกายเราจะเย็นได้เมื่อไหร่เย็นได้เมื่อเรายิ้มเมื่อไหร่ที่เรากำลังร้อนรุกร่านอยู่เรายิ้มเป็นเล็กยิ้มขนาดอารมณ์ข้างในยังไม่รู้จักยิ้มด้วยแต่ยิ้มเมื่อไหร่เนี่ยมันเย็นลงแล้วมันเช้าขึ้นมายิ้มกับใครไม่เป็นเลยคิดแต่ว่าวันนี้จะปลดใครดีวันนี้จะเอาอะไรจากใครดีใช่ไหมนั่งแบบจับผิดคนอื่นอยู่เสมอไม่เคยเลยที่จะจับผิดตัวเองบ้างเนาะนะคะหลังจากเอาอะไรใส่ปากจับผิดตัวเองบ้างนะว่าที่เอาใส่ปากอยู่นั้นเริ่มจับผิดว่านี่มันผิดแล้วนะนี่มันผิดแล้วกินอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะใช่ไหมวันนี้พอเจอในถังใช่ไหมบอกว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษมานั่งน้ำตาซึมแล้วบอกว่าอะไรพี่กอบรักจังเลยอ่ะไปหาหมอมันกี่รอบแล้วอ่ะหมอไม่เคยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรอ่ะใช่ไหมทำไมพี่บอกได้ว่าเป็นอะไรบอกได้ก็สีที่มันออกมาสีนิ่วจนมันเป็นสีกรีนเทอร์คอยส์น่ะสีมันออกเป็นกรีนเทอร์คอยส์เป็นเขียวๆน่ะเขียวๆเป็นกรีนเทอร์คอยส์แล้วรู้ได้อย่างไรคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษแบบนี้เป็นมาก่อนแต่ถ้าเราเป็นพีคจนถึงขั้นที่มันพีคเนี่ยคือมือต้องสั่นอย่างนี้นั่นแหละหมอถึงจะเช็คราดเลือดเจออันนี้เป็นการเช็คโรคใหม่ที่ยังไม่รู้เข้าใจยังใช่ไหมร่างกายมันตรงกันหมดแล้วใช่ไหมมือสั่นใจเต้นแรงหิวบ่อยแต่ทำให้อ้วนใช่ไหมมันมีสองแบบไทรอยด์อ่ะประเภทผอมกับประเภทอ้วนโรคไทรอยด์เป็นพีคจะไม่นะคะเผื่อใครโรคข้างเป็นที่พูดนี่เป็นประโยชน์กับทุกคนหมดแหละโรคไทรอยด์เป็นพีคเนี่ยมันเป็นโรคที่กินอาหารริดร้อนและก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนอยู่ใกล้รู้สึกเขาร้อนไหมอ่ะใช่ไหมระเบิดได้ตลอดเวลาใช่ไหมลงได้ตลอดเลยใช่ไหมโอเคอารมณ์ร้อนกินอาหารริดร้อนไม่นอนไม่นอนทำงานไฮเปอร์หยุดไม่เป็นเร่งรีบกลัวไม่เสร็จถ้าใจยังใจเต้นแรงหิวบ่อยถ้าเป็นถึงขั้นที่เช็คค่าไทรอยด์เจอแล้วล้างพิษตับนี้ช่วยได้แต่ต้องมียาที่หมอให้กินควบคู่กันไปคือเม็ดสีขาวๆอะลูกแต่ถ้าวันนี้เราเจอก่อนที่หมอจะเจอวันนี้เราเจอก่อนที่หมอจะเจอไม่ต้องกินยาให้ไปกินอะไรกินใบหญ้านางวันละ1ลิตรทุกวันแต่เมื่อไหร่รู้สึกว่ามันเย็นไปหญ้านางเป็นนิดเย็นนะเย็นไปเมื่อไหร่หาวิธีโภชนาบำบัดได้ไม่หวงเอาตะไคร้กับข่าต้มกันอย่าไปใช้สมก็ริดร้อนและสมไม่เหมาะกับคนไทยกินเมื่อไหร่เส้นเลือดแตกมันอยู่กับคนเมืองหนาวนะคะเพราะนั้นเนี่ยให้เอาตะไคร้กับข่าต้มให้มันเป็นชากินลงไปเพื่อปรับอะไรเพื่อปรับเย็นให้สมดุลเป็นหยินหยางใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่รู้สึกเย็นมือไม่ชาไม่ต้องใช้มันเพราะอะไรข้างในมันร้อนพอที่จะปรับสมดุลกับใบหญ้านางแล้วเข้าใจนะคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษหายได้ด้วยใบหญ้านางและก็หลับก่อนเวลาสี่ทุ่มเสมอเข้าใจนะเพราะนั้นใครที่มีลูกหลานเป็นโรคเป็นเล็กกำลังเป็นโรคฮิตไทรอยด์เป็นพิษก็เดี๋ยวนี้เขากำลังหาเงินกันเกินเวลาที่จะหลับจะนอนนะและอยากกินอาหารริดร้อนโอเคอันนี้คือเมื่อกี้ที่ดูว่าเกี่ยวกับมวลน้ำแต่วันนี้กอบจะสอนเรื่องจะบอกไม่กล้าสอนยังไม่ได้เป็นใครแต่วันนี้ที่เราได้ให้เห็นกันมา2วันจากของอัธนโชตและจากของคนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและจากของคนที่เป็นโรคต่างๆวันนี้จะบอกว่ามันหายได้อย่างไรและมันออกมาได้อย่างไรจากส่วนไหนของร่างกายของเราและมันมหัศจรรย์แบบไหนตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนนะคะอันนี้เขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไหมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะแล้วเราก็คือประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมดูตาข่ายร่างแห่งใยของการวางผังของการต่อของเส้นเลือดนะเพราะนั้นนี่คือเส้นเลือดของมนุษย์เราที่เกาะจากเซลล์ต่างๆมาดูแลนะมันเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากไหนที่ให้ดูเมื่อวานว่ามันเริ่มต้นจากตอนอยู่ในครรภ์บรรดาที่วันนี้หลานของคุณอาที่มาจากพม่าที่ตาช้ำตาบอบช้ำตั้งแต่ว่าตอนที่ท้องตั้งครรภ์ตอนที่ตั้งครรภ์อย่างนี้นั้นเส้นสีม่วงนั้นคืออะไรคือเลือดที่จะต้องดูดจากตัวแม่ลงไปผ่านสายสะดือให้เขาได้กินในเมื่อตอนที่ตั้งครรภ์คุณแม่ต้องการให้ลูกโตเร็วต้องการให้ลูกฉลาดกว่าใครต้องการให้ลูกผิวดี
แล้วแม่ก็เชื่อด้วยการโฆษณาว่าจะต้องกินนมเพื่อที่จะได้บำรุงกระดูกของเด็กที่มีแคลเซียมให้กระดูกมันโตแต่อยากจะบอกกับทุกคนว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่6นั้นประเทศไทยนั้นคนตัวสูงใหญ่กว่าสมัยนี้ด้วยเขาไม่ได้มีนมวัวกินสมัยพระเจ้าบุเรงนองก็ไม่มีนมวัวกินเนาะเขาอยู่กับธรรมชาติถึงมีการรบไปรบมาก็ชนะมึงชนะกูนั่นคือเรื่องของโลกิยะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วปัญญาของมนุษย์สมัยนั้นมีเหนือกว่าเราถ้าเขาไม่มีเหนือกว่าเราวันนี้เราต้องได้สร้างสิ่งดีๆมากกว่าที่เขาสร้างไว้ถูกไหมวันนี้เราไม่เคยสร้างอะไรเลยเห็นไหมเจดีย์ชเวดากองคนสมัยโบราณของเราอะไรวัดพระแก้วคนสมัยโบราณเราได้สร้างในยุคนี้ไหมสร้างสมัยรัชกาลที่หนึ่งโน่นใช่ไหมนั่นคือการสร้างแต่ยุคเราเป็นยุคอะไรซื้อใช่ไหมยุคเราเป็นยุคซื้อไม่มีการได้สร้างอะไรเลยไม่ได้สร้างซื้ออย่างเดียวถึงที่พม่า ก็ใช่แล้ววันนี้อยากจะบอกว่าทำไมอยากให้หลักสูตรนี้เปิดที่พม่ามากนะก็เนื่องจากว่าคนพม่าตอนนี้เรียกกลับไปที่เมกิน่าไกลขนาดไหนอ่านนึกออกไหมอยู่ชายแดนเลยนะเอากลับไปเมติน่าไปทำให้คนที่เมติน่านะไปทำให้คนจนที่นั่นระหว่างทางที่กลับไปเนี่ยถนนยังโรยด้วยก้อนหินเอาก้อนหินมาเรียงเป็นแบบโบราณแต่สิ่งที่เราเห็นความทันสมัยของมันคืออะไรถุงพลาสติกจิตปวดมากเห็นเมืองเมติน่าซึ่งไกลความเจริญไฟยังไม่มีเลยนะอาแต่กอบเห็นอะไรเห็นถุงขนมเลนี่คืออะไรอาหารตอนเราไปฆ่าคนแถวนั้นใช่ไหมเด็กแถวนั้นกินอะไรถ้าในเมื่อขยะระหว่างร่องน้ำตรงถนนมีแต่ถุงพลาสติกแสดงว่าอะไรคนกำลังป่วยใช่ไหมเขากำลังหันไปฮิตอะไรกำลังนิยมการกินอาหารที่บริโภคผ่านถุงพลาสติกนี่คือเมติน่านะไม่ต้องพูดถึงย่างกุ้งแล้วนะและในย่างกุ้งน่ะอาหารที่เราไปเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตส่งไปจากเมืองไทยทั้งสิ้นแล้วคนพม่าอ่านภาษาไทยได้ไหมอ่ะว่านั่นวันหมดอายุวันไหนต้องกลับไปที่พม่าด้วยไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตหมดอายุแล้วขายคนพม่าบาปไหมนี่คือทุนสามัญเรื่องสมัยคือเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดแล้ววันนี้คนพม่าป่วยหนักนะอาเนื่องจากว่าคนพม่านั้นใช้น้ำมันปาล์มไปทำเป็นอาหารคนพม่านั้นไม่ได้ใช้กะทิแล้วฝรั่งบอกว่ากินกะทิแล้วเป็นปัญหากินน้ำมันพืชแล้วไม่เป็นปัญหาสลับกันจริงๆค่ะกะทินั้นเป็นผลไม้กะทินั้นเป็นผลไม้คั้นออกมาแล้วไม่ผ่านความร้อนใดๆเลยไม่ได้เป็นพิษอะไรกับใครแต่น้ำมันปาล์มนั้นมันเป็นผลไม้ก็จริงแต่มันผ่านความร้อนกี่รอบอะผ่านความร้อนจนเขาบอกว่าห้ามใช้ห้ามทอดน้ำอาหารด้วยน้ำมันเกินหนึ่งครั้งเห็นไหมกฎหมายของเราออกมาใช่ไหมเพราะอะไรเกินหนึ่งครั้งเมื่อไหร่มันเกิดทำให้เกิดก่อมะเร็งวันนี้ถ้าเข็นอาหารของพม่าแล้วที่อากอบเราไปล้างพระภิกษุสงฆ์ที่พม่าแต่คนพม่านั้นสิ่งที่ออกมานั้นคือน้ำมันล้วนๆ น้ำมันล้วนๆเลยแล้วกอบเคยดูแลคนพม่าที่ทำงานอยู่เมืองไทยอยู่ๆอายุเขาประมาณ29ปีอยู่ๆเนี่ยเขาเป็นอัมพฤกษ์เขาเป็นช่างเทเลอร์ค่ะมาตัดเสื้อที่นี่เสร็จแล้วอยู่ๆเป็นอัมพฤกษ์พาไปโรงพยาบาลทำยังไงก็ไม่ได้ตอนที่เขามาเนี่ยหิ้วปีกมาที่นี่เลยนะและตอนนั้นได้ตายเด็กคนเยอะอย่างนี้ล่ะค่ะไม่มีที่นอนเขายอมไงนอนตรงเนี้ยนอนที่เรานวดอะค่ะเขาขอนอนตรงนั้นเพื่อยังไงเขาไปไม่ได้แล้วแต่กอบได้เห็นอะไรกอบได้เห็นภาพของการที่วันที่กอบทำแบบฉุกเฉินนั้นสิ่งที่ออกมานั้นให้ตายน้ำมันที่ออกมาจากในตัวเขาสามารถเอาทอดอาหารใหม่ได้ถังแรกออกเป็นน้ำมันถังสองออกเป็นน้ำมันถังสามออกน้ำมันรู้ดูแลเขาทั้งหมดอยู่สี่ถังเขาวิ่งกลับบ้านได้นะและภาพนี้อยู่ในวิดีโอของเพื่อนหนูที่เขามาเนี่ยหวายเนี่ยเป็นคนถ่ายภาพเก็บนั่นคือน้ำมันเพราะนั้นวันนี้ถ้าหลักสูตรนี้ไม่เข้าไปถึงในประเทศต่างๆได้ตายหมดนะตายผ่อนส่งหมดเลยนะแล้วหนูไม่หวงเลยนะเมื่อไหร่ที่หนูเปิดสถาบันเรียบร้อยแล้วมาเรียนเลยนะแล้วเอาไปทำเลยนะ
นะแต่ออกไปแล้วเนี่ยขอให้เป็นประโยชน์กับผู้คนได้มากอย่าเอากำไรเข้าตัวเพราะว่าการเอาเงินของคนป่วยมาเข้าตัวเองเนี่ยเป็นเงินร้อนนะคะนะเป็นเงินร้อนนะคะนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เด็กคนอย่างเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าแม่ให้เขากินผิดไงคะนะคะเขาถึงเป็นอย่างนั้นเพราะวันนี้ที่คุณอาบอกว่าเขาพุ่งถ่ายไปเมื่อกี้สีดำแล้วใช่ไหมนั่นคือครั้งอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ครั้งที่ลำไส้เด็กอะเริ่มถ่ายไม่ได้อะ3-4วันเขาขี้ไม่ออกนะวันนี้พอเขาขี้ได้ในครั้งแรกมาสีดำออกมาหมดเลยอันนั้นยังไม่ได้ออกมาจากปากนะคะอันนั้นออกมาจากลำไส้อย่างเดียวแล้วเหม็นมากด้วยใช่ไหมนะคะมาดูต่อนะมาดูต่อเด็กคนนี้เมื่อกี้นั้นเนี่ยพอเริ่มเป็นอายุเท่านี้เริ่มป่วยแล้วถามว่าถ้าเราไม่ได้ล้างแบบนี้แล้วกินยาเขาจะมีอายุได้กี่ปีไม่เกิน40ไม่เกิน40อ่ะลองคิดดูดิอ่ะเลี้ยงลูกคนนี้ไม่เกิน40เขาก็ตายตั้งแต่อนุบาลจนถึงก็จบปริญญาตรีอายุ21ปีอ่ะลงทุนไปประมาณ10ล้านพอเขาเริ่มทำงานได้เงินเดือนก็คงไม่เยอะใช่ไหมคะเงินเดือนก็ไม่เยอะถ้าทำงานแบบปัจจุบันไอ้10ล้านที่ลงทุนไปพอทำงานไปได้ประมาณอีก10ปีอายุ31เขาเริ่มป่วย10ปีที่ทำงานมาเงินตัวนั้นไปรักษาตัวเองยังไม่พอถ้าคนพม่าบินมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพนั้นคุณไม่มีเงิน1ล้านคุณเข้าไม่ได้นะใช่ไหมไม่เชื่อลองถามคนพม่าอีกคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษดูสิที่มาที่นี่แล้วเสร็จแล้วเราดูแลจนเขาไทรอยด์เป็นพิษหายวันนี้ที่เขามาแล้วกอดแล้วกอดอีกจูบแล้วจูบอีกเห็นไหมนั่นคือเขามาที่โรงพยาบาลกรุงเทพก่อนนะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยมาที่นี่แล้วออกไปเขาก็หายเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราตอนนี้มันมาจากอาหารทั้งสิ้นถ้าโรคที่มีเชื้อโรคที่อากอบให้ดูเมื่อกี้ว่าเราสร้างมันขึ้นมาเองถูกไหมเรียน CDS อ่ะแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือสภาพของปากมดลูกของผู้หญิงในสภาพปกติแต่วันนี้จะมีผู้หญิงที่มีสภาพปากมดลูกปกติแบบนี้กี่คนก่อนที่จะให้อสุจิมันลงไปเด็กอะเริ่มมีสภาวะความเป็นกรดตั้งแต่ตัวอสุจิผ่านช่องคลอดแล้วถูกไหมเพราะอะไรเพราะวันนี้นั้นเราเป็นเมนแล้วเราใช้ผ้าอนามัยถูกไหมผ้าอนามัยนั้นเป็นอะไรเป็นกรดเพราะมันเป็นเคมีกางเกงในที่เราซักอยู่วันนี้เราใช้น้ำยาใช่ไหมน้ำยาที่เราใส่ลงไปในกางเกงในซึ่งคุณต้องการให้มันมีกลิ่นหอมต้องการให้เสื้อในหอมคุณรู้ไหมว่านั่นคือเคมีเพราะนั้นเนี่ยกางเกงในเราใส่อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงใช่ไหมนอนเราก็ใส่ไม่นอนเราก็ใส่พันธะเลี้ยงได้ถ้าเลี้ยงได้ต่อไปนั้นเวลานอนของมันไม่มีอะไรเลยบ้างอย่าให้มันต้องอยู่กับเคมี24ชั่วโมงนะคะความเป็นกรดของมันหลังจากนั้นนะคะร่างกายที่ได้รับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงมาถึงตัวเราก็เป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนี่คือรูปเลือดของเราทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวจะบรรยายเรื่องว่าทำไมอาธนชดตรงนี้หายทำไมตรงนั้นหายได้ดูนะคะทำไมเวลาอาธนชดมาที่นี่จากตาที่บอดทำไมตาถึงหายได้เพราะว่าถ้าไปให้คุณหมอทำคุณหมอจะทำได้แค่นี้เปิดตาออกมาแล้วก็เคลียร์ส่วนข้างหน้าที่หมอพอที่จะกวาดมองแล้วก็ดูใช่ไหมคะคุณอาธนชดตาบอดเนื่องจากเบาหวานไปทำลายนะคะไปทำลายเซลล์ตาแต่ทำไมพอมาที่นี่แล้วเนี่ยอาธนชดนั้นทำไมถึงสามารถทำให้ลูกตาของอาธนชดดีได้ก็เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นตัวไขมันทุกอย่างที่เป็นปัญหานั้นไปอยู่บริเวณเส้นเลือดที่ไปเชื่อมกับดวงตาหมอคว้านในนี้มันไม่ถึงใช้ได้แต่ยาที่มันไปกดไว้มันเอาออกไม่ได้เข้าใจไหมคะแต่ในถังของอนัชชดนั้นร่างกายมันกวาดเวลาร่างกายเรามีปัญหาส่วนไหนพอมันมีทางออกของมันได้มันจะดึงสิ่งนั้นออกมาก่อนพันธุ์ที่อาธนชดอยู่แล้วตาหายบอดมองเห็นขึ้นมาทุกวันชัดเจนเพราะมันไปดึงเส้นที่มันอุดตันไขมันที่อุดตันสารโลหะที่อุดตันอยู่ในกระแสเลือดตรงนี้ดึงออกมาอันนี้เข้าใจเรื่องดวงตาหรือยังคะเข้าใจแล้วนะนี่คือสภาพของลูกตาของเราที่อยู่เบื้องหลังคือตัวนี้โอเคอันเดี๋ยวไปต่อนะสภาวะของต่อมลูกหมากของอาธนชด
ที่เวลาฉี่แล้วมันติดขัดและทำไมพอมาที่นี่แล้วระบบปัสสาวะมันดีขึ้นดีได้เลยเพราะว่าเราดึงเอาเม็ดสีขาวๆที่มันไปอุดท่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยที่มันอุดอยู่จนไม่สามารถที่จะปัสสาวะได้หรือไปขวางให้มันกระปิดกระปรอยหรือมันไม่สุดอยู่ตรงนี้นั้นดึงออกมาได้ร่างกายดึงออกเองเพราะว่าร่างกายเราคือหมอที่เก่งที่สุดไม่ใช่หมอที่ไปผ่าตัดให้เราในเมื่อมันไปคาตรงนั้นได้โดยการนำพาไปมันก็นำออกได้ถูกไหมคะนี่คือการแยกให้ดูเอาให้ได้ดูต่อว่าทำไมอัธนชอดเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจตอนที่หมอทำให้บายพาสแค่3เส้นบอลลูนแค่3เส้นแล้วหมอบอกว่า6เดือนต้องไปดูใหม่ทุกๆ6เดือนต้องไปดูใหม่เอาในเมื่อคุณเอาออกไปแล้วคุณบอลลูนไปแล้วทำไมต้องดูใหม่เพราะเขาไม่ได้เอาส่วนที่จากเส้นย่อยๆนี้ออกมาเข้าใจนะคะเขาไม่ได้ดึงเอาเส้นย่อยๆนี้ออกมาแต่ร่างกายของเรานั้นไม่ต้องไปผ่าตัดที่เส้นใหญ่อย่างเดียวมันผ่าตัดได้ทุกเส้นและมันลากออกมาที่ถามว่ามันมาจากไหนนักหนาเยอะแยะมันมาจากไหนนักหนาแหละเส้นพวกนี้มันก็อยู่ตรงนี้เยอะแยะกินแล้วไปไหนอ่ะกินแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละเข้าใจนะวันนี้นั้นมันลากจากเส้นเล็กก่อนแล้วมันค่อยลากจากเส้นใหญ่แต่ของเรานั้นหมอไปผ่าตัดที่เส้นใหญ่แต่เส้นเล็กผ่าตัดไม่ได้พอเรากินลงไปอีกเส้นมันก็อุดที่เส้นใหญ่นี้ต่อถูกไหมเพราะมีช่องว่างอยู่เพราะเส้นนั้นเส้นเดียวหมอก็เลยต้องไปดูแลเส้นนั้นอีกเราไม่ได้ดูแลเส้นเล็กๆเลยแต่ร่างกายเราดูแลเส้นเล็กๆได้เอาดูต่อนะคะนี่คือหัวใจส่วนเห็นผิวหนังซึ่งเป็นตัวปกปิดส่วนข้างในของเราหรือไม่เพราะอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ที่ใหญ่เลยทั้งหมดนะอวัยวะคือผิวหนังและรองลงมาคือตับเพราะฉะนั้นผิวหนังที่ห่อหุ้มอยู่นี่คือหุ้มกล้ามเนื้อหุ้มน้ำเหลืองหุ้มอะไรพวกนี้นะคะนะคะอยู่ทั้งหมดนะคะนี่คืออวัยวะเสร็จแล้วคุณดูความเสียมพร้อมคุณดูความเสียมพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเขาจะเตรียมพร้อมการทดแทนของร่างกายที่หายไปเสมอในเมื่อฟันน้ำนมของลูกเราเพิ่งหลุดไปได้5วันทำไมหลังจากนั้นอีก7วันฟันแท้เริ่มโผล่ขึ้นมามันจะสร้างได้เวลานั้นเร็วหรอไม่ใช่มันเริ่มสร้างให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่มันเริ่มมีฟันน้ำนมอยู่ฟันแท้ก็รออยู่ข้างบนถูกไหมเพื่ออะไรรอว่าเมื่อไหร่ฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ต้องขึ้นมาเพราะว่าลูกของเราต้องเริ่มเคี้ยวข้าวได้แล้วต้องเริ่มที่จะเคี้ยวผลไม้ได้แล้วแต่ทำไมอ่ะเรายังไม่หยุดตอนที่ฟันน้ำนมหยุดเพราะฟันน้ำนมขึ้นมาปั๊บน้ำนมเรามันหยุดทันทีที่เต้านมเรายังไปยืมนมวัวนมแพะไหมลูกเรากินทั้งจริงๆแล้วลูกเรามีฟันน้ำนมมาเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเคี้ยวอะไรพร้อมจะเคี้ยวกล้วยเคี้ยวข้าวแล้วใช่ไหมแต่เราบอกว่าต้องให้กินนมบางคนให้ลูกกินนมไปจนถึงกี่ปีจนวันนี้พวกคุณยังไม่หยุดกินนมเลยคุณกินนมไปเพราะอะไรคุณไม่มีฟันเคี้ยวหรอจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะคุณไม่รู้คุณเข้าใจว่าการกินนมทำให้กระดูกเราแข็งแรงแล้วอาหารอะไรวันนี้ที่ไม่มีนมบ้างไม่มีที่มันอร่อยต้องมีนมต้องจิ้มกับขนมปังทุกอย่างจะมีนมหมดใช่ไหมในกาแฟก็ต้องใช้นมทุกอย่างแน่นอนเพราะใครเป็นคนผลิตนมยุโรปใช่ไหมเห็นไหมแล้วมันบอกว่าน้ำกะทิกินไม่ได้เพราะบ้านเราผลิตกะทิใช่ไหมบ้านเขาผลิตน้ำมันใช่ไหมนี่คือทุนสามารถนี่คือทุนสามารถเพราะวันนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ฟันน้ำนมของเขาหลุดไปเขามีฟันแท้ขึ้นมาแล้วรู้จักให้เขาขบเคี้ยวบ้างเพราะตอนที่เป็นฟันน้ำนมเนี่ยก็ต้องขบเคี้ยวแล้วแต่คุณยังให้เขากินนมอยู่ยังกินอาหารอ่อนอยู่เพราะแม่มันอยู่ตามธรรมชาติร่างกายเตรียมพร้อมถึงขั้นที่ว่านะคะทำไมคนที่มาที่นี่แล้วกระดูกทับเส้นกระดูกเคลื่อนที่ข้างหลังกระดูกทรุดและทำไมหาย
คุณมองไปที่อะไรคุณมองไปที่ไขมันตรงแผ่นหลังคุณดูเส้นที่ยึดโครงกระดูกสันหลังให้มองไปที่ไหนให้มองไปที่ต้นไม้หนึ่งต้นนั่นง่ายง่ายเราไม่ใช่เป็นพวกเป็นหมอให้มองไปต้นไม้หนึ่งต้นที่มันอยู่ในไหนมันอยู่ในที่โล่งไม่มีเงาอะไรมาบังเลยรากแก้วของต้นไม้ต้นนั้นมันจะหยั่งลงตรงลงไปในดินถูกไหมแล้วต้นของมันจะขึ้นลำเป็นตรงไปเลยใช่ไหมเพราะมันไม่มีเงาอะไรมาบังเหมือนสันหลังของเราตอนแรกที่เกิดมามันไม่ได้คดเพราะอะไรเพราะไขมันส่วนเกินที่กระดูกสันหลังที่เป็นแผ่นหลังนั้นไม่มีใช่ไหมนึกออกใช่ไหมแต่พออยู่ๆไปไขมันของเรานั้นเนี่ยมันเริ่มอะไรมันเริ่มไปเต็มเหมือนกับอยู่ๆที่มันยืนโดดเด่นของมันอยู่ในท้องนาแล้วมันมีเงาของต้นไม้ที่โตขึ้นมาแล้วมาบังพอเริ่มมาบังตัวมันก็ต้องหลบเพื่อหาแสงถูกไหมมันก็ต้องเอ็นออกรากที่ตรงอยู่นั้นมันก็ต้องอะไรเอ็นตามใช่ปะเอ็นตามวันนี้ก็เช่นกันในเมื่อกระดูกสันหลังของเรานั้นที่มันตรงอยู่ดีๆเรากินไขมันไปเกินที่แผ่นหลังตัวนี้เนี่ยมันต้องการอะไรมันต้องการหลบหลีกก็เลยทำให้กระดูกสันหลังซุดใช่ไหมทำให้กระดูกสันหลังซุดนะแล้วพอเรามาล้างแล้วอยู่ๆสันหลังมันตรงขึ้นเหมือนเดิมถูกไหมเหมือนของคุณยายเสียน่ะก็เนื่องจากตัวที่มันไปเกาะอยู่ตรงโครงกระดูกตรงนั้นน่ะมันโดนเอาออกเหมือนกับเวลาเราตัดต้นที่มันบังเงาต้นไม้ออกต้นไม้อันนั้นจะมันเอ็นมันกลับไปตรงเหมือนเดิมถูกไหมง่ายไหมไม่ได้ยากใช่ไหมคะนะวันนี้อาทนาโชตที่ไม่เคยก้มลงได้เลยวันนี้ทำไมถึงก้มตัวลงได้ก็เนื่องจากว่าดึงอะไรดึงไขมันที่อยู่ในกระแสเลือดบริเวณแผ่นหลังออกมาเข้าใจนะคะนะคะงั้นดูต่อนี่คือชั้นของกระโหลกศีรษะชั้นของกระโหลกศีรษะมี1 2 3 4 5 6 6ชั้นอันที่เอาออกมาจากพระอาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์เรวตะเนี่ยก่อนไม่ดูวันนั้นมันดึงมาจากชั้นนี้นึกออกใช่ไหมมันถึงอยู่ในรูปของอะไรเหมือนมันสมองใช่ไหมจำได้ใช่ไหมนะคะดึงมาจากชั้นนี้เพราะฉะนั้นทำไมเราเป็นไมเกรนเราเป็นโรคความจำเสื่อมเราเป็นโรคภูมิแพ้เราเป็นโรคตามีปัญหาทุกอย่างอยู่ที่อะไรอยู่ตรงในกระโหลกศีรษะตรงนี้พอมันดึงออกได้ตาถึงหายบอดหูถึงหายอื้อใช่ปะโพรงจมูกที่มันเป็นไซนัสมันถึงไม่เป็นต่อเพราะว่าเราดึงชิ้นส่วนพวกนี้ออกได้ใช่ไหมนะโอเคนี่คือร่างกายของมนุษย์นะคะเสร็จแล้วตัวที่มันออกลำบากที่สุดก็คือในน้ำเหลืองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นมะเร็งที่ต้องนมถ้าหมอบอกว่ามันลามไปที่น้ำเหลืองแล้วมันไปทางน้ำเหลืองแล้วไปที่ไหนไปที่ตับหรือไม่ก็ไปที่ปอดใช่ไหมดึงยากมากเลยที่จะเอาไขมันจากในน้ำเหลืองแบบนี้ออกมาได้นั่นคือเราไม่สามารถมีเครื่องมือใดๆไปดึงพวกนี้ออกมาได้แต่ร่างกายเนี่ยเมื่อมันไปสร้างได้มันมีช่องทางของมันดึงออกไปได้มันสามารถมีช่องทางดึงออกได้ไหมได้ใช่ไหมนะคะได้แล้วภาพของถามว่าอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยคุณดูนะว่าในชิ้นส่วนของมนุษย์อันนี้เป็นศพที่ตายแล้วจริงๆศพที่ตายแล้วจริงๆและเป็นการผ่าตัดที่แยกเส้นประสาทที่แบบสวยสุดนะคะวันนี้คุณไม่ต้องสงสัยแล้วใช่ไหมนี่คือศพจริงๆว่าชิ้นส่วนไขมันของอนาโชตมาจากไหนเพราะวันนี้พอเป็นศพแล้วทุกอย่างมีไขมันแข็งเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเห็นยังเข้าใจยังเรากำลังเอาไขมันจากคนที่ยังไม่ตายออกมาอยู่ในถังแต่เมื่อไหร่ที่อันตาโชตตายไขมันพวกนั้นจะอยู่ในสภาพแบบนี้มองเห็นชัดไหมเริ่มชัดแล้วใช่ไหมเหมือนกับวันที่อันตาโชตตายแล้วเราเอาไปขึ้นเชิงตะกอนเอาขึ้นเชิงตะกอนเวลาที่มันเผาจากไฟข้างล่างก็ต้องเอาไม้ขอนใหญ่ๆวางไว้เพื่อกลัวอะไรกลัวน้ำมันที่มันกระเด้งขึ้นมาทำให้ร่างกายกระเด้งขึ้นมาในน้ำมันแตกออกมาก่อนคือน้ำมันใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้ศพของคนตายซึ่งเป็นศพอาจารย์ใหญ่นั้นคุณดูสิว่าเส้นเลือดเส้นเซลล์ประสาทอะไรทั้งหมดเนี่ยมีอย่างนี้หมดเลยแล้วดูต่อนะคะว่า
ในนั้นน้ำเลือดที่มันแห้งแล้วมันกลายเป็นลูกของไขมันถูกไหมคุณไม่เชื่อคุณลองไปเอาเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วใส่ในตู้เย็นดูสิเช่นในช่องแข็งอะพอคุณเอามาสับมันอีกทีนึงคุณจะเห็นอะไรก่อนไขมันใช่ไหมไขมันนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ในเลือดของสัตว์นั้นใช่ไหมเพราะไขมันนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่อัธนชดใช่ไหมแล้วอาจารย์โชติออกไปอยู่ไหนก็ยังไม่ตายเลยออกไปสู่ถังใช่ไหมวันนี้ก็เลยยังไม่ตายเพราะอะไรทำให้มวลไขมันของมันอะมวลไขมันของมันอะโล่งใช่ไหมไม่แน่นใช่ไหมพอมันไม่แน่นทำให้วันนี้ยืดหยุ่นได้ใช่ไหมยืดหยุ่นได้ใช่ไหมนะคะยืดหยุ่นได้นะคะคุณดูว่าหมดทั้งสิ้นแล้วนะคะคุณดูนะคะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนะคะอันนี้เขาจะเขียนไว้เลยเพราะว่าตอนนี้อากอบเรียนเกี่ยวกับสรีระทาง Facebook ด้วยนะคะนะคะคือคุณหมอนี่จะสอนมาอันนี้เป็นคำอธิบายอย่างนี้หนูอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังอะค่ะนะคะอันนี้ในภาพเป็นช่องอกส่วนกลางในภาพเป็นช่องอกส่วนกลางเป็นที่อยู่ของหัวใจที่ตั้งอยู่ระหว่างปอดสองข้างเส้นเลือดใหญ่ๆที่แนบติดหัวใจทางด้านขวาคือเส้นเลือดเขาเรียกออดรากครับเป็นเส้นเลือดที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเห็นยังคะเป็นเส้นเลือดที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันใหญ่มากเลยถัดจากเส้นออตราจะเป็นกลุ่มของเส้นเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงร่างกายสังเกตดูที่หัวใจจะมีเส้นพาดผ่านตรงกลางเส้นนั้นคือเส้นประสาทที่ทำหน้าที่บอกให้กระบังลงทำงานตอนเราหายใจเห็นร่างกายที่สลับซับซ้อนในเซลล์ของเราไหมเห็นใช่ไหมเพื่อนนี้ของอาจารย์โจทย์มาแค่84แก้วยังไม่รู้จะไปถึงไหนเลยใช่ไหมวันนี้ออกมายังออกมาในแก้วที่85ยังออกมาเยอะแยะเลยแล้วกว่าที่อาจารย์นักโทษจะป่วยเป็นแบบนี้ได้กินมากี่ปีอะเป็นตอนอายุ50ใช่ไหมเป็นไม่สิตอนนี้อาจารย์เรา60ใช่ไหมเป็นตอนอายุ30ใช่ไหมคะเป็นตอน30กินยามาตลอดไม่ได้เอาออกจนวันหนึ่งนั้นมันก็กินไปเหมือนเดิมเอายาไปกดมันกดไว้ไปไหนกดไว้ก็ไปค้างไว้ในกระแสเลือดถูกไหมวันนี้ดึงออก85แก้วถามว่าหายไหมไม่สำหรับคนที่ป่วยแบบนี้แล้วถามว่าจะหายเมื่อไหร่หายก็ต่อเมื่อสิ่งที่ดึงออกมานั้นกลายเป็นน้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่าได้เมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้จากอาจารย์เจ้าที่เคยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยหลังจากอยู่กับเรามา2เดือนกลับไปแล้วเราไม่ห่วงเลยว่าอาจารย์ชดจะทำไม่ได้เราเอามาฝึกจนเป็นหมอชำนาญการแล้วใช่ไหมพอขับไปอันนั้นจะทำตัวเองได้แล้วแบบนี้ใช่ไหมไม่ห่วงเลยเขียนตามแบบมีอะไรก็ส่งไลน์ดูแลตัวเองแบบนี้ทำได้ไหมอาทำได้เพราะนั้นหวาดจะรักษาโรคแบบนี้หายที่โรงพยาบาลแค่30ปีหายไม่ต้องหายแล้วใช่ไหมหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมวันนี้มาดูแลกันอยู่แค่2เดือนเป็นหมอเองหายได้เพราะอะไรเพราะเราสามารถดึงทุกส่วนทุกชิ้นที่มันไปอุดตันอยู่ในร่างกายของเราที่มันเกินนั้นให้ออกมาเห็นความสลับซับซ้อนของร่างกายของมนุษย์นี่คือศพจริงๆนะแต่นี่เราอ่านกันจากไขมันที่ตายแล้วจากศพอาจารย์ใหญ่แต่เรามาที่นี่นั้นเราได้อ่านทั้งสองอย่างคือจากศพอาจารย์ใหญ่ที่ตายแล้วกับจากถังของอาจารย์ใหญ่ที่ยังไม่ตายใช่ไหมนะโอเคเดี๋ยวให้ดูต่อนี่คือร่างกายมนุษย์นี่คือร่างกายมนุษย์อันนี้คือกระดูกที่จะขยายออกมาให้ผู้หญิงคลอดลูกได้อันนี้เนี่ยภาพนี้เป็นการผ่าลึกลงไปเพื่อโชว์ด้านข้างของศีรษะจากภาพจะเห็นเส้นเลือดเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินและเส้นประสาทคือเส้นสีเทามากมายที่อยู่บนหน้าของเรานั้นรูกรรไกรรูที่เห็นข้างศีรษะคือช่องหูกล้ามเนื้อรูปพัดด้านบนกะโหลกที่อยู่หลังปากเหนือขากรรไกรขึ้นไปมีหน้าที่ช่วยควบคุมการเคี้ยวเราเคยได้ใช้มันบ้างไหมคะไม่เคยได้ใช้ใช่ไหม
นะเพราะนั้นวันนี้เราเห็นสรีระของเราจากคนที่ตายแล้วนี่คือลูกตานี่คือเส้นโยงของขาอันนี้คือฝ่ามืออันนี้คือช่องที่จะคลอดอันนี้คือหนังศีรษะอันนี้คืออยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้างเราเห็นความสลับซับซ้อนของมันแบบนี้แล้วเราเริ่มคิดที่จะถนอมมันบ้างได้หรือยังคิดจะถนอมมันได้บ้างหรือยังเพราะว่ามันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเนาะว่าจะเป็นมนุษย์ได้อย่างเงี้ยยากแสนยากเนาะใช่ไหมลำบากมากนะว่าจะปฏิสนธิขึ้นมาได้เป็นมนุษย์เนี่ยแล้วอยู่ๆคิดพอผิดหวังนิดนึงว่าไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายเสียดายไหมวันนี้ทหารและโทษฆ่าตัวตายไปวันนั้นเสียดายไหมฮะเสียดายใช่ไหมวันนี้ไม่คิดจะฆ่าตัวตายอีกแล้วใช่ไหมไม่คิดแล้วเนาะนะคะนะคะอันนี้ดูต่อคุณดูอันนี้เหมือนเราผูกเหมือนเราถักแหทออวนเลยใช่ไหมดูดิอันนี้ภาพนี้นั้นเป็นไขสันหลังนะตรงส่วนคอได้ทำการผ่าเอาเยื่อหุ้มไขสันหลังและกระดูกตรงคอออกไปเพื่อให้มองเห็นตัวไขสันหลังและเส้นประสาทได้ชัดเจนในภาพจะเห็นเส้นเลือดต่างๆมากมายที่ไปเลี้ยงไขสันหลังกระดูกสันหลังและเรายังได้เห็นถึงจุดกำเนิดของไขสันหลังที่ต่อลงมาจากก้านสมองด้วยเพราะวันนี้ที่มันเก็บกวาดในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละถังของอัธนชนนั้นมันยังเก็บไม่ถึงไหนเลยพันถามว่ามา6วันแล้วไม่ต้องมาอีกได้ไหมอ่ะอันนั้นคุณถามตัวคุณเองถ้าถามประกอบหลักสูตรนี้คุณต้องมาต่อเนื่องนะคุณต้องมาต่อเนื่องนะคะอันนี้คือเซลล์ที่เป็นมะเร็งอยู่ในตับพันเม็ดนิ่วที่ออกมาในสภาพของครุขระและสีดำเราถึงบอกว่าถ้าเราเห็นเม็ดนิ่วสีดำครุขระอยู่ในตับนั้นที่มันดำเข้มแล้วเราให้คุณรีบมาเพราะว่าถ้ามันพัฒนาไปเป็นมะเร็งเมื่อไหร่แล้วมันลำบากที่จะฟื้นคืนเข้าใจนะนะคะมันจะพัฒนาไปเป็นอย่างนี้และเมื่อไหร่ที่เราเห็นไขมันนะไขมันที่อยู่ในตับอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่วันนี้นั้นอากอบอยากจะบอกว่าขอให้เรานั้นอย่าเอาสิ่งแปลกปลอมใส่ลงไปในเซลล์ของเราเพราะอันนี้ที่เขาใส่สิ่งแปลกปลอมไปเพื่อทำให้ร่างของเขาสวยขึ้นให้ก้นของเขาใหญ่ขึ้นให้ขาของเขาดีขึ้นนั้นมันไม่ต่างกันอันนี้มันแค่ฉีดผ่านผิวหนังแต่ที่เรากินของปลอมลงไปกินอาหารที่ร้อนลงไปนั้นเราใส่ไปในแต่ละวันอันแรกมันก็ทำให้เราเหมือนกับอิ่มและดูดีแต่อันนี้มันจะทำให้เซลล์ข้างในเสื่อมเนื่องจากที่เรากินลงไปแล้วมันบรรจุอยู่ข้างในแต่อันนี้เราฉีดเข้าไปพอหลังจากวันหนึ่งที่มันอยู่ไม่ได้ในสภาพมันเข้ากันไม่ได้กับเซลล์ของเรามันก็ต้องแยกออกจากกันอันนั้นเหมือนกันที่วันนี้เราเป็นมะเร็งเนื่องจากว่าอาหารที่เรากินลงไปสะสมในเซลล์ของเราเมื่อไหร่มันรับกันไม่ได้ พื้นที่ของมันจูนกันไม่ได้มันก็จะแยกตัวออกไปเพื่อที่จะไปหาอะไรหาพื้นที่ที่ดีกว่าแล้วอยู่นั่นก็เรียกว่าเซลล์มะเร็งกระจายใช่ไหมใช่ไหมคะนะคะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าฉีดหรือกินถ้าเป็นของปลอมเข้ากับเราได้ไหมไม่ได้นะคะเข้ากับเราไม่ได้อันเดี๋ยวให้ดูต่อว่าถ้ามีคนบอกว่าอันนี้ใครอันนี้คือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงลำดวนวงศ์สวัสดิ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพที่บางกอกเฮลท์คลินิกโปรแกรมล้างพิษตับโปรแกรมสำหรับผู้มีก้อนนิ่วในตับแล้วเวลาเราทำที่ตัญญสมุยทำไมถึงโกรธเรานักหนาทำไมถึงต้องบอกว่าเราทำแล้วนั้นมันไม่ใช่แล้วทำไมพอล้างพิษตับแบบนี้ได้โดยการที่เอานิ้วจากคนป่วยออกที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้แล้วทำไมไม่ผิดทำไ
ในโรงพยาบาลกรุงเทพเอาไปทำแล้วทำไมไม่เป็นข่าวลือและทำไมพอคนทั่วๆไปทำเองได้หมอถึงต้องออกมาฝังเขาไม่ต้องการนี่ไม่ว่าโรงพยาบาลกรุงเทพนะเราพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขของเราเขาไม่ต้องการให้คนนั้นเรียนรู้และเข้าใจการดูแลตนเองได้เพราะว่าคนที่ดูแลเครื่องมือแพทย์ขายเครื่องมือแพทย์หรือขายยาก็เป็นคนที่ออกกฎหมายนั้นมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทของเขาเองวันนี้คุณต้องทำเข้าใจเวลาพอหมอพูดอะไรแล้วจะเชื่อทั้งหมดพระเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อที่ใครพูดถึงพระพุทธเจ้าพูดก็ไม่ต้องเชื่อให้เชื่ออะไรให้ช่วยตัวเองและเห็นเองและทำได้เองนั่นคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าคุณจะต้องเชื่อนะอันนี้คือที่เขาเขียนไว้ว่าทางเลือกที่อาจไม่ต้องผ่าตัดและผลของการผ่าตัดนะคะอันนี้นะคะเราจะเก็บข้อมูลไว้ให้ส่วนอันนี้คือรูปของเซลล์ประสาทที่ยังดีอยู่ยังแข็งแรงอยู่แต่อันนี้เป็นรูปของเซลล์ประสาทที่มันด้างชาที่มันแข็งไปหมดและนั่นคือเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มันตายแล้วนะคะและมันจะขับออกมาและอยู่ตรงก้นของมันในถังนะคะโอเคนี่คือการแข็งตัวของเลือดอันนี้เป็นคนที่เป็นมะเร็งแล้วทำไมมันถึงลามไปที่กระดูกเพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งกระดูกนั้นมันจะไม่เป็นมะเร็งกระดูกก่อนคนที่เป็นมะเร็งกระดูกนั้นมันต้องเป็นมะเร็งจากอันอื่นก่อนอันนั้นก่อนเพราะนั้นเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนยากติธรรมของเราเนี่ยแหละท่านเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากเป็นมาได้3ปีไม่ลุกลามไปที่อื่นเลยท่านก็อยู่ด้วยวิถีชาวบ้านของท่านมาเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งนั้นท่านหกกระล้มแล้วหน้าผากไปกระแทกกับพื้นคราวนี้เลือดในตัวของเรานั้นเวลากระแทกปั๊บมันก็ต้องกลับไหลมารวมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะพอรวมตรงนั้นในตัวเราคุณรู้ใช่ไหมว่าเซลล์มะเร็งมันมีอยู่ทุกที่อยู่ทุกคนเราทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นมะเร็งแล้วทั้งสิ้นแต่วันนี้ที่เซลล์มะเร็งของเรามันไม่บอกว่าเราเป็นนั่นแต่ว่าภูมิต้านทานคุ้มกันของเรานั่นมันยังไม่อ่อนแอนะเพราะเวลาที่แกล้มออกมาแล้วปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ๆหลังจากนั้น3เดือนแกเป็นมะเร็งที่กะโหลกศีรษะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตอนที่กระแทกล้มลงไปมันทำให้อะไรมันทำให้เซลล์มะเร็งที่อยู่ในกระแสเลือดนั้นมารวมตัวกันอยู่ตรงนั้นแกเลยเดินทางมาล้างพิษที่นี่และวันนี้แกยังมีชีวิตอยู่และแกก็ทำเองได้นะคะอันนี้คือพวกมะเร็งกระดูกนะคะส่วนอันนี้ที่ยิ่งใหญ่สุดทุกคนที่มาที่นี่นั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราล้างแล้วยังไม่เห็นก้อนนิ้วนี้ออกมาแสดงว่าเรามีภาระของเราในไขมันที่สูงกว่าหรือยาปฏิชีวนะที่เรากินมาเป็นเวลานานมันมีมากกว่ามันถึงไม่ดึงตัวนี้ออกมาให้นะคะเพราะนั้นอันตรายถามว่าถ้ามีนิ้วออกมากับมีไขมันออกมาอันไหนอันตรายว่ามีไขมันออกมาค่ะมีนิ้วออกมาอันตรายน้อยกว่าเพราะว่านิ้วนั้นมันมีแบบนี้อยู่แล้วในตัวเราแต่นิ้วแบบนี้นั้นเป็นนิ้วที่ไม่มีแคลเซียมเกาะวันนี้มีคุณอาคนหนึ่งซึ่งมากับใครไม่รู้ที่คุยกันเสร็จแล้วระหว่างเจอบนสะพานก็รู้ว่าคุณอานั้นเป็นนิ้วที่ท่อไตเป็นนิ้วที่ท่อไตมีความยาวมีความใหญ่ของมันนั้น 7.3 มิลก็คือไม่ถึง1เซนฟังนะคะคนที่เป็นนิ้วในไตไม่สามารถที่จะเอาออกด้วยการล้างพิษตับนี้ได้ในครั้งนี้แต่มันจะเอาออกได้โดยการที่อันแรกเลยถ้าใครมีญาติพี่น้องเป็นนิ้วอยู่ที่ไตมันจะออกได้ด้วยน้ำไผ่น้ำไผ่นั้นมีฤทธิ์เป็นกรดน้ำต้นไผ่มีฤทธิ์เป็นกรดนิ้วที่อยู่ในนิ้วที่อยู่ในไตมันก็เป็นกรดมาก่อนมันถึงเป็นนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นหน้าแล้งไม่รู้จริงๆว่าจะช่วยท่านได้อย่างไรจะเพาะที่ให้เราไตออกเนื่องจากว่าน้ำไผ่ตอนนี้ไม่รู้เจาะแล้วมันจะมีหรือเปล่าน้ำไผ่ที่จะใช้สำหรับคนที่เป็นนิ้วในไตเวลาที่คุณกลับไปบ้านแล้วมีใครเป็นนะคะให้กินน้ำไผ่น้ำไผ่นั้นไผ่ต้นนั้นต้องมีอายุการใช้งานของมันที่ในการปลูกมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ปีแล้วก็ใช้วิธีเจาะน้ำไผ่ตอนกลางคืนน้ำไผ่ไปเจาะตอนกลางวันมันจะไม่ออกพอเวลา2ทุ่มปั๊บเนี่ยมันจะมีข้อของต้นไผ่มันมีข้อของต้นไผ่เราก็ใช้สว่านไปเจาะมันให้ทะลุเห็นสายเหมือนสายส่วนล้างของเรามั้ย
มันจะมีขายอยู่แล้วสายเล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เอาสายของมันเนี่ยสอดเข้าไปในข้อไผ่แล้วก็ใช้ดินน้ำมันอุดไว้นะคะเสร็จแล้วเอาขวดเนี่ยนะคะขวดแก้วหรือขวดพลาสติกก็ได้เอาไปรองตรงท่อน้ำนั้นนะคะแล้วก็ปิดปากของมันให้ดีเพราะไม่ต้องการให้ขี้ฝุ่นอะไรลงไปแล้วต้องไปเก็บน้ำไผ่นี้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นคือก่อนตีห้าต้องไปเก็บมันมาอย่าให้โดนแดดเมื่อไหร่นั้นมันจะบูดมันกินไม่ได้นะคะเอามาแล้วให้กินได้วันละลิตรครึ่ง3วันนิ้วนั้นจะสลายออกมาทันทีไม่ต้องผ่าตัดเพราะมันเป็นกรดแต่มันเป็นกรดจากอะไรจากพืชแล้วมันกินลงไปแล้วมันจะไปสลายกรดในตัวเราใช่ไหมเพราะนั้นน้ำไผ่เป็นน้ำที่สามารถที่จะกินลงไปแล้วล้างนิ่วในท่อไตได้ค่ะแต่ถ้าเกิดได้ล้างพิษแบบนี้ด้วยและกินน้ำไผ่ด้วยมันจะออกในคอร์สนี้ทันทีแต่อยู่ที่ว่าไม่รู้ว่ากรดจะหาน้ำไผ่ได้หรือไม่เพราะว่าน้ำไผ่จะมีตอนหน้าฝนตอนหน้าร้อนอย่างนี้มันจะไม่มีแต่เดี๋ยวพยายามที่จะไปหาให้ค่ะนะคะนี่คือนิ่วที่ออกมานี่คือนิ่วพวกนี้เนี่ยเป็นนิ่วที่แคลเซียมยังไม่เกาะที่ออกได้แต่นิ่วที่อยู่ในท่อไตของคุณอานั้นมันเป็นนิ่วที่แคลเซียมเกาะแล้วมันแข็งหมอต้องผ่าตัดออกมาอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันเป็นได้จากเล็กไปใหญ่มีหรือที่ทำให้มันใหญ่เป็นเล็กได้ใช่ไหมมีหรือที่ทำให้มันจากใหญ่เป็นก้อนเล็กไม่ได้ใช่ไหมทำได้นะคะให้เราแค่รู้วิธีทำโอเคนะคะอันนี้คือเราให้เรียนรู้ว่าที่อันตรายหายได้อย่างไรและที่เรามาที่นี่นั้นทำไมเราถึงหายได้เพราะในร่างกายของเราเป็นแบบไหนมองแค่คร่าวๆแบบนี้ก็นึกออกแล้วใช่ไหมนะนึกออกแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าโชคดีอันนี้ถ้ามันไม่แห้งอีกกอบจะให้ดูว่าเมื่อเช้ากอบให้ดูคนที่เป็นพยาธิตัวตืดที่มาจากการกินเนื้อวัวแต่วันนี้นั้นกอบจะให้ดูคนที่เป็นพยาธิตัวตืดที่กินมาจากเนื้อหมูนะคะนะคะเดี๋ยวกอบจะให้ดูมันเยอะมากค่ะข้อมูลแป๊บนึงโอเคดูนะคะดูแม่ฮะมีความยาวนะคะมีคนเดี๋ยวหนูยืนสักคนนะทำมันยืนใกล้หนูนี่มันยืนใกล้หนูนี่ไม่อายุตรงนั้นหนูจะวัดให้มีความยาวนะคะนี่ยาวขนาดนี้เลยต้องดูสิเนี่ยเนี่ยพยายามตื่นนะคะคนแรกใน 70,000 บาทครั้งที่หนูตรวจเจอมีชีวิตรอดมาได้อย่างไรหนูก็ไม่รู้ค่ะเป็นเจ้าเดียนด้วยเขามีชีวิตอยู่นะคะเนี่ยโบเล็กขอจะเรียนมาอีกทีได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นทันยสมุทรเล็กขอทันยสมุทรเล็กขอค่ะเรียนมาอีกทีต้องให้คืนทั้งตัวใหม่ๆโอ้โหใครอยากกินเส้นเบเกอรี่นั่งเอาแล้วยอดเลยนี่มันเกาะขังด้วยนะดูดิมันเกาะได้ด้วยนะอาเนี่ยดูดิยังมีชีวิตสมบูรณ์มากเด้อสมบูรณ์มากเลี้ยงได้ดีค่ะนี่ยังมีอีกค่ะนี่ความยาวของมัน7เมตรนะคะพอเดินน้ำมันจะใหญ่ขึ้นพอเดินน้ำมันจะใหญ่ขึ้นมันก็ต้องซูมไปที่ติดๆนะเป็นความกลัวความยาวของมันประมาณเกือบ7เมตรอะค่ะแล้วกระตือมันเกิดได้ยังไงหนูไม่รู้นะเดี๋ยวหนูต้องไปถามหมอมีลูกมีหลานเมื่อวานเราให้ความรู้กันไปแล้วนะถามหมอแล้วว่ามันออกมาได้อย่างไรใช่ไหมนะคะนี่คือพยาธิตัวตืดที่ออกมาในตัวแรกที่เราทำมาส่วนอันนี้นั้นกอบจะให้ดูว่าอันนี้คือเซลล์มะเร็งเพราะนั้นพรุ่งนี้ถ้าเวลาเราตรวจถังเจอแล้วเจอเซลล์มะเร็งก็ไม่ต้องตกใจเนาะคนที่มีเซลล์มะเร็งออกมาคือคนที่ร่างกายยังแข็งแรงที่จะขับตัวที่มันเป็นพิษในกระแสเลือดออกมาได้เพราะนั้นคนที่เป็นมะเร็งอยู่วันนี้เราจะไม่สามารถขับเซลล์มะเร็งออกมาได้ถ้าร่างกายของมันไม่พร้อมที่จะขับออกมาแต่คนที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วมีเซลล์มะเร็งออกมาแสดงว่าอะไรคุณจะไม่ต้องเป็นมะเร็งอีกไง
ข้าใจนะนะนี่คือเซลล์มะเร็งส่วนมากแล้วมันจะออกมาได้ในรูปของอะไรหางแต่จะไม่ออกมาในรูปของหัวเนื่องจากว่ามันยากที่จะหลุดมาทั้งหัวทั้งหางนะคะอันนี้คนที่เป็นเซลล์มะเร็งอันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วนี่คือปอดนะนะปอดที่โดนนิโคตินจากการดูดบุหรี่ลงไปทำร้ายจนมันดำแบบนี้แต่คุณดูสิว่าปอดตายแล้วแต่เซลล์มะเร็งไม่ตายนะเห็นยังนะคะเอาดูต่ออันนี้คือคนที่เป็นเซลล์มะเร็งที่สมองนี่คืออาหารชั้นเลิศของมะเร็งแล้วเวลาเราไปคีโมและฉายแสงหมอบอกว่าคุณต้องกลับไปกินเนื้อเยอะๆนะเพราะจะทำให้คุณมีพลังคุณก็เชื่อหมอใช่ไหมพอหลังจากนั้นอยู่ได้ประมาณ2ปีตายเลยใช่ไหมใช่ป่ะส่วนมากญาติพี่น้องที่เป็นก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอคีโมหมอบอกว่าต้องกินเนื้อกินไก่กินอะไรพวกนี้มันจะมีโปรตีนไอ้นี่เป็นอาหารของมะเร็งมันเป็นอาหารชั้นเลิศของมะเร็งคุณใส่ลงไปคุณทำให้มะเร็งเกิดอะไรทำให้มะเร็งโตขึ้นที่มันโตขึ้นเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะมันทำให้เลือดคุณเป็นกรดแล้วมะเร็งมันไม่อยากอยู่มันต้องการหนีออกไปเพื่อต้องการหายใจมันเปลี่ยนเซลล์ใหม่เพราะมันอยากจะหนีรอดมันก็เลยหนีไปทุกที่แต่ไปแล้วคุณก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่งั้นไม่รู้จะไปไหนมันก็อยู่ตนเต็มตัวคุณหมดจนตายไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนเป็นมะเร็งไม่สมควรจะกินเนื้อสัตว์ที่เป็นสีแดงใดๆอีกเลยแล้ววันนี้กรมอนามัยโลกออกมาแล้วใช่ไหมได้อ่านบ้างไหมได้รู้อะไรเกี่ยวกับอนามัยโลกไหมหรือวันๆทำอาหารกินอย่างเดียวไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมโอเคดูต่อนะคะนี่คือเซลล์มะเร็งนี่ก็คือเซลล์มะเร็งแค่หนึ่งตัวมันมีหางอีกตัวเห็นไหมนะคะอันนี้คือตอนมะเร็งลำไส้ใหญ่มันก้อนอย่างเงี้ยนะคะและนี่คือเซลล์มะเร็งที่รูปที่คุณหมอส่งมาให้แต่วันนี้กอบจะให้เห็นเซลล์มะเร็งที่ของเราเอาออกมาได้กันอันนี้เนี่ยคุณดูนะจากก้อนใหญ่ของมันเป็นรากหลายๆรากใช่ไหมอันนี้ของเราเนี่ยถ้าไม่ได้เอาออกก่อนอันนี้คือหัวของมันใช่ไหมหัวของมันอันนี้มาจากไหนมาจากนิ้วที่ไหนนิ้วที่ตับแล้วเซลล์นี้มันมีเลือดหลุดออกมาแสดงว่าอะไรมันเกาะผนังในตับที่ดูดอาหารได้แล้วใช่ไหมแล้วของคนนี้เพิ่งเดินกลับไปเมื่อเช้าที่ชื่อว่าชื่อบอยอะที่เพิ่งมากับยูริแล้วเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วอะอันนี้ของเขาเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาอันนี้เขามาล้างปีละครั้งละเขาไม่ทำเองเขาอยากมาที่เรานะคะอันนี้คือเซลล์มะเร็งที่ยาวเฟ้ยอะไรเห็นไหมแล้วมันเกาะกับอะไรเกาะกับนิ้วที่มีอยู่อันนี้คือเซลล์มะเร็งของใครรู้ไหมคะของเจ้าของถังของเจ้าของคอนโดถังอันนี้ล้างในครั้งที่58ออกมาได้2ชิ้น2ถังถังแรกออกมาเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้58และอีกถังนึงออกมาในรูปสภาพของแบบนี้นี่คือของอากอบเองอะดูต่อของใครรู้ไหมคะของอากอบเองในการผ่าตัดครั้งแรกที่รังไข่ข้างซ้ายและในการครั้งที่2ผ่าตัดมันลูกออกไปเลยไม่ต้องผ่าตัดแค่รังไข่ข้างซ้ายแล้วผ่าตัดมันลูกไปเลยขอคุณหมอว่าตอนสมัยนั้นยังบ้าสวยอยู่นะเข้าใจไหมยังไม่เข้าใจโรคนี้ก็เลยบอกคุณหมอบอกว่าหนูไม่อยากกินฮอร์โมนหนูไม่ชอบขอเอารังไข่ข้างขวาหนูเก็บไว้ก่อนได้ไหมหนูยอมอีกครั้งหนูยอมผ่าตัดอีกรอบก็ได้หลังจากนี้4-5 ปีแต่ขอแค่ว่าหนูไม่อยากให้รังไข่หนูหายไปขอหน่อยได้ไหมหมอก็เลยยอมยอมเดี๋ยวไปให้แล้วหลังจากนั้นผ่านประมาณ5 ปีปอกก็มาเป็นเนื้องอกซ้ำที่รังไข่ข้างขวาและวันนี้นั้นแหละที่หลักสูตรนี้ได้เจอวันนี้ไอ้ที่เนื้องอกเท่านี้4 เซนกว่าเนี่ยมันยังไม่ได้ออกไปเลยแต่มันกลับมาเหลืออยู่ที่1 เซนด้วยการที่ไม่กินและถ้าไม่ถั่วเขียวแล้วตอนนี้หน้าแห้งลงโดยการที่ไม่ได้ผ่าตัดแต่ที่เลิกนั่นก็คือไม่นอนดึกแล้วก็พิษออกแล้วก็คิดดีไม่ขี้วีนไม่ขี้โกรธอีกต่อไปอันนี้คือเปลี่ยนได้นะคะสิ่งที่ออกมาจากของอันนี้เป็นรูปของปอดที่ดีกับปอดที่ไม่ดีนะอันนี้ผู้หญิงคนนี้นั้นเดี๋ยวจะอ่านจดหมายฉบับหนึ่งของผู้หญิงคนนี้อยากฟังไหมถ้ากลับหาเจอ
โอเคผู้หญิงคนนี้นี่คือเจ้าของเรียนจบปริญญาโทมาจากอเมริกาเป็นคนจังหวัดหาดใหญ่ชื่อว่าพี่สาวค่ะพี่สาวเปิดร้านเบเกอรี่สิ่งที่พี่สาวตื่นตอนเช้านั่นคือเป็นคนชอบขนมปังถึงเปิดร้านเบเกอรี่หลังจากนั้นแล้วผ่านไปได้ประมาณสักสิบกว่าปีพี่สาวเป็นมะเร็งที่เต้านมค่ะและนี่คือมะเร็งที่เต้านมของพี่สาวที่เอามาฝากเราและในมะเร็งตรงนี้นั้นนี่อยู่ระหว่างจักระแร้กับเต้านมสังเกตใช่ไหมคะในการที่มาครั้งนั้นเนี่ยอากอบจะต้องช่วยในการที่ดูแลแผลแต่พี่สาวบอกว่าก่อนจะมาอากอบนั้นได้ดึงหนอนในตัวนั้นออกทั้งหมด19ตัวหนอนในเต้านมแล้วนะฮะและสิ่งที่พี่สาวเจ็บปวดมากนั่นก็คือพี่สาวไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอไม่ได้ใส่ใจคือจริงๆแล้วหมอก็ใส่ใจนั่นแหละแต่ด้วยคนไข้มันเยอะอ่ะถึงคนจะเจ็บปวดยังไงก็มองเป็นธรรมดาพี่สาวไปด้วยการที่มีหนอนไปอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอาอะไรให้พี่สาวต้องเคลียร์ออกเองพี่สาวมาที่โทรมาถามหมอจะต้องเคมีและก็ฉายแสงพี่สาวมาด้วยการที่ขนาดเดินใกล้อากรทั้งเหม็นเลยค่ะเดินผ่านพี่สาวก็เหม็นแล้วไอ้นี่มันเน่านะฮะเขาตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเราได้เจอกันอย่างไรนั้นเนี่ยนี่คือจดหมายฉบับนี้ที่หลังจากที่เขาหายจากการที่แผลไม่เน่าแล้วเนี่ยเขาเขียนจดหมายฉบับนี้ให้และคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้คนที่กำลังเป็นมะเร็งอยู่นะคะเขาบอกว่าอันแรกเลยเขาเขียนมาง่ายๆอย่างนี้เลยว่าพี่คะหนูเป็นมะเร็งหมอนัดเคมหนูควรจะเคมไหมคะวงเล็บคำพูดถ้าเธอเคมเธอก็โง่เก็บเสื้อผ้ามาสมุยเลยนี่คือบทสนทนาทางโทรศัพท์เป็นครั้งแรกของสาวกับพี่กอบเมื่อวันที่31มกราคม2558ซึ่งนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของสาวเพราะสาวเลือกหนีนัดหมอมาแม้ยังไม่เข้าใจว่าล้างพิษคืออะไรและจะช่วยรักษามะเร็งได้หรือสาวและครอบครัวรู้จักชื่อและหน้าพี่กอบจากเวทีพันธมิตรเราภูมิใจที่พี่กอบกล้าประกาศตัวเองผ่านสื่อต่อต้านความไม่ถูกต้องและอำนาจมืดพวกเรารู้ว่าพี่กอบจัดคอร์สล้างพิษวงเล็บแพงแต่ทุกคนบอกว่าดีต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต1กุมภาพันธ์58เราพี่น้องเดินทางเข้ามาธัญสมุยแบบงงเหมือนมีพลังบางอย่างถีบเรามาคำถามข้อสงสัยมีมากมายแต่มันเป็นทางเลือกเดียวที่ฟ้าส่งมายอมรับว่าช่วงนั้นจิตตกมากเอ่ยถึงมะเร็งน้ำตาก็ไหลเวทนาตัวเองยังรับไม่ได้กับชีวิตและความตายสาวเพิ่งมาเริ่มเข้าใจการปลงสังขารและรับความตายอย่างมีสติก็ตอนกินน้ำมันมะกอกแก้วแรกและเห็นสิ่งที่ถูกขับออกมาโอ้หนอกายเราแท้จริงช่างสกปรกเน่าเหม็นน่ารังเกียจสิ้นดีหาใช่สิ่งสวยงามไม่ชีวิตเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ใช้ลมหายใจที่มีอยู่เร่งขวนขวายทำความดีกันดีกว่าจากที่เคยกลัวและคิดว่ามะเร็งเป็นยมทูตสาวเริ่มเข้าใจและขอบคุณมะเร็งที่ทำให้ชีวิตใหม่แบบหักดิบที่ทำให้สาวระวังที่จะไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทหลงระเริงกับเปลือกและวัตถุและหันมาเคารพร่างกายจิตใจของตนเองรวมถึงธรรมชาติของร่างกายด้วยสาวเป็นคนป่วยที่นับว่าโชคดีเพราะมีแม่พี่ชายเพื่อนเมตตาให้ความช่วยเหลืออย่างคาดไม่ถึงสาวรับความช่วยเหลืออย่างสำนึกในบุญคุณและบอกกับตัวเองว่าแม้กายเราจะป่วยแต่ใจเราไม่ป่วยเรายังหายใจมีความรู้ความสามารถเราจะไม่หายใจทิ้ง
และนอนรอความตายมาเสมอทุกครั้งสาวเห็นการให้และความเสียสละของพี่กอบแล้วทำให้สาวเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นผู้ให้บ้างโครงการล่าสุดที่สาวทำอยู่ภายใต้แนวคิดสร้างสังคมแห่งการให้โดยสาวได้ขอนำภาพที่เพื่อนรักได้วาดจากแรงกำลังใจเพื่อส่งมาให้สาวเมื่อรู้ว่าสาวเป็นมะเร็งนั้นมาทำเป็นกระเป๋าผ้าและขายตามออเดอร์เท่านั้นเมื่อหักต้นทุนเรามีเงินในโครงการ 70,000 กว่าบาทและนำเงินนั้นไปช่วยผู้ป่วยที่ยากจนที่อยู่ในระยะฟื้นฟูร่างกายที่บ้านให้พวกเขาได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตปกติให้มากที่สุดเป็นภาระกับผู้อื่นให้น้อยที่สุดผู้ที่จะส่งต่อการให้นี้คือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลหาดใหญ่เราทำโครงการนำร่องถ้าได้ผลดีเราก็จะเขียนขอทุนจากภาครัฐหรือระดมทุนใหม่เพื่อให้ชีวิตใหม่กับผู้ป่วยเหมือนที่ธัญสมุยได้ให้กับเราพี่กอบคะสิ่งที่พี่ได้ให้ไม่ได้ที่สุดที่บุคคลที่ได้รับแต่การให้ของพี่จุดประกายและถูกนำไปต่อยอดค่ะรวมทั้งเป็นการสืบทอดการให้ที่จะไม่มีที่สิ้นสุดสาวขอขอบคุณพี่กอบที่เป็นเหมือนครูเป็นเหมือนพี่เป็นเพื่อนที่ให้ความเมตตากับสาวและทุกคนอย่างเสมอภาควงเล็บมีสิทธิ์ถูกด่าได้ทุกคนพ่อแม่ให้ชีวิตที่กำเนิดเรามาพี่กอบซึ่งเป็นตัวแทนพี่แก่นฟ้าพี่ฝันดินและชาวอโศกโดยเฉพาะพ่อท่านได้ให้โอกาสคนมากมายให้มีชีวิตอยู่ต่อไปสาวขอมอบกระเป๋าเป็นสิ่งแทนพลังให้พี่กอบสามารถทำหน้าที่ในฐานะผู้ให้อย่างดีและอย่างมีความสุขจิตใจเสริมใสเบิกบานร่างกายแข็งแรงตลอดไปเคารพรักและสำนึกในบุญคุณกุลวดีตัวตนสาว22 มิถุนา 58หาดใหญ่สงขลาทำไมหนูถึงได้รับจดหมายฉบับนี้เมื่อวันที่22 มิถุนาเพราะในเดือนมิถุนาวันที่23นั้นเป็นวันเกิดของหนูนี่คือจดหมายที่ส่งมาให้เป็นกำลังใจทั้งตัวเขาเองและทั้งตัวคนดมทั้งอันนี้เป็นจดหมายที่วันนี้สิ่งที่พี่สาวเดินได้ดีได้ขึ้นมานั้นแต่สิ่งที่พี่สาวหลีกหนีมาทั้งหมดนั้นข้ามไม่พ้นพอร่างกายเริ่มดีขึ้นเริ่มมีพลังชีวิตขึ้นคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวขอให้พี่สาวนั้นหันมาดูแลตัวเองด้วยแพทย์แผนปัจจุบันด้วยและวันนี้นั้นพี่สาวบอกว่าถ้าร่างกายกลับคืนคืนมาได้อีกสักครั้งจะขอกลับมาล้างเอาคีโมและสารเคมีที่ต้องทำตามกับพ่อแม่นั้นออกอีกรอบหนึ่งคนลิขิตไม่สู้ฟ้าลิขิตใช่ไหมคะนะคะวันนี้หนีจากคีโมอย่างไรก็ยังต้องไปนอนให้คีโมอยู่ดีหนูไม่สามารถตัดสินคำถามนี้ให้พี่สาวได้เพราะชีวิตของพี่สาวนั้นยังมีสภาพแวดล้อมที่ต้องอยู่กับครอบครัวแต่ถ้าถามหนูคนเดียวนั้นหนูจะตอบว่าอย่าให้เลยคีโมหรือฉายแสงเพราะมันเป็นการทำร้ายตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือผู้หญิงคนนี้นะคะที่เขาได้ให้สิ่งดีๆกับเรานะคะในการที่เขาได้กับตัวเองตอนที่มาที่นี่นะคะนี่คือเซลล์ของเราที่เป็นมะเร็งและวันนี้เป็นคำตอบให้กับผู้คนได้ดีนะคะนี่คือปลาแซลมอนที่เป็นมะเร็งแล้วทำไมปลาแซลมอนถึงเป็นมะเร็งก็เนื่องจากว่าปลาแซลมอนนั้นไม่ได้อยู่กับธรรมชาติปลาแซลมอนนั้นโดนเลี้ยงแบบไม่ได้กระโดดข้ามแม่น้ำอีกต่อไปปลาแซลมอนอยู่ในน้ำที่นิ่งๆแล้วก็ให้เคมีแล้วก็ใส่สารที่เป็นเคมีลงไปให้เนื้อมันเป็นสีส้มไม่เนื้อมันนุ่มเพราะว่าให้ทุกอย่างให้มันมีไขมันปลาแซลมอนที่กินเนื้อนุ่มมีไขมันอยู่ที่แคนาดาทำไมต้องอยู่แถวนั้นเพราะตรงนั้นมันเป็นขั้วโลกแล้วหมีที่มันจะดูกับแบบหนาวๆมันต้องอยู่สัมพันธ์คือการที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตกับชีวิตใช่ไหมคะปลาแซลมอนที่อยู่ทวนน้ำตรงนั้นมันกระโดดข้ามน้ำไปนะคะมันของมันสูงเนื่องจากให้หมีมันจับกินใช่ไหมและให้หมีนั้นจะได้ใช้พลังของไขมันของปลาแซลมอนอยู่กับขั้วโลกของตัวเองได้แต่วันนี้นั้นมนุษย์เราชอบกินปลาแซลมอนซึ่งจริงๆคนที่จะปลากินปลาแซลมอนนี้ได้ต้องอยู่ในพื้นที่อะไรที่มีความเย็นมีความหนาวเพื่อข
ไขมันในปลาแซลมอนนั้นอยู่ในกระแสเลือดจะทำให้เราอุ่นและเราดึงเป็นพลังงานออกมาใช้แต่วันนี้นั้นเราไปกินปลาแซลมอนที่ชิ้นหนึ่งประมาณ100บาทหรือ200บาทซึ่งจริงๆถ้าเป็นปลาแซลมอนที่แท้ๆแล้วนั้นมันจะอยู่ชิ้นหนึ่งนั้นประมาณ 1,000 ถึง 1,200 บาทเพราะนั้นวันนี้นั้นปลาแซลมอนที่เรากินอยู่นั้นมันเป็นมะเร็งแล้วเรารู้ไหมว่ามันเป็นมะเร็งเราไม่รู้เราเข้าใจว่าเป็นมันของมันใช่ไหมเรากินมะเร็งในปลาแซลมอนไปอยู่กับเรามันกลายเป็นมะเร็งกับเราด้วยไหมอันนี้ไม่รู้ต้องวิทยาศาสตร์ตอบแต่ว่าสีของปลาแซลมอนและเนื้อของปลาแซลมอนนั้นพัฒนาไปทำให้เราเกิดเป็นมะเร็งเนื่องจากว่ามันมีสีที่อยู่ในตัวปลาแซลมอนไปอยู่ในเซลล์ของเราด้วยถูกไหมเพราะนั้นกลับไปยังจะกินปลาแซลมอนอยู่ไหมดูนะคะวันนี้หรือในโลกที่น่ากลัวที่สุดผู้ชายคนนี้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเหมือนของคนมาเลเซียแต่นี่เขาเป็นไปไกลแล้วแต่เขาไม่ได้ให้คีโมแล้วก็ไม่ฉายแสงเขาหันมาโดยการที่ไม่ได้ล้างพิษด้วยเขาไม่ได้มาที่นี่แต่นี่เป็นรูปที่คุณหมอส่งมาให้ผู้ชายคนนี้ปฏิเสธการให้คีโมปฏิเสธการฉายแสงแต่เขาหยุดกินอาหารแบบเดิมและที่สำคัญที่สุดนั้นเขากินสมุนไพรไทยของรูปแบบต้มผ่านไปแค่4เดือนที่หมอบอกว่าจะอยู่ได้แค่2เดือนผ่านไป4เดือนนี่คือลักษณะของเขาที่มันเล็กลงแล้วก็ยุบลงแห้งลงนะฮะและปัจจุบันนี้ผู้ชายคนนี้ยังมีชีวิตอยู่วันนี้ผู้ชายยังมีชีวิตอยู่ด้วยการอะไรกินอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนใดๆเลยเปลี่ยนเซลล์ตัวเองใหม่เขายังมีชีวิตรอดแต่ถ้าวันนี้เขาฉายแสงก็ต้องไปไหนเขาต้องไปหายมพบาลแล้วใช่ไหมเพราะว่าตัวที่ฉายแสงลงไปมันฆ่าเซลล์ตัวอื่นด้วยถูกไหมคะนะคะเพราะนั้นอันนี้นะคะดูอันนี้ต่อนะคะนี่คือผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นั้นเป็นสะเก็ดเงินล้างพิษด้วยกินโอเมก้า369ด้วยคือน้ำมันดีไปล้างน้ำมันเสียกินอยู่ทั้งหมดล้างพิษด้วยกินน้ำมันโอเมก้า369ด้วยคนละคนไหมอันนี้ด็อกเตอร์วิชัยเป็นคนดูแลแล้วก็ส่งมาให้นะฮะวันนี้สะเก็ดเงินหายไปหน้าเขาเติมเต็มตัวที่ผอมๆของเขาคนละคนไหมคะเหมือนไม่ใช่คนเดียวกันเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเป็นคนเดียวกันพอเซลล์มันเต็มฟื้นฟูได้ร่างกายก็หายจากโรคที่เป็นได้นะคะอันนี้คือตระกูลของเซลล์มะเร็งผู้ชายคนนี้ชื่อว่าพี่เล็กและคนนี้เป็นคุณครูเป็นคุณครูของเราที่กินน้ำมันมะกอก4แก้วเป็นคนแรกเดิมนั้นนะกอบกินน้ำมันมะกอกแก้วเดียวก่อนและหลังจากนั้นก็คุยกับอาจารย์ฝันดินแล้วก็กินแก้วที่2และหลังจากนั้นก็มีคนบอกให้กินแก้วที่3แต่ก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะเพราะว่าอันนี้เอาลง YouTube ด้วยขี้เกียจยุ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรากินแบบนั้นมาตลอดเวลาเลย3แก้ว3แก้วมาเสมอผู้ชายคนนี้ชื่อพี่เล็กมาจากจังหวัดน่านเขาให้คีโมจนหมอบอกว่าหมดโดสแล้วต้องให้กลับไปตายบ้านนั่นคือเป็นมะเร็งตับวันที่เขามานั้นนิ้วจากตั้งแต่นิ้วกลางจนถึงข้อศอกตรงนี้นั้นมันเป็นสีม่วงเล็บอะไรก็เป็นสีม่วงหมดเนื่องจากการให้คีโมพอเขากินแก้วที่3เสร็จมันก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับในวันสุดท้ายแต่ไฟล์ของเขานั้นบินตอนประมาณ 11:00 นแล้วก็บินไปเชียงใหม่แล้วก็ไปน่านพอเขาเห็นในวันที่กินแก้วที่3แล้วพอพิษออกมาเสร็จอะเล็บของเขาที่เป็นสีม่วงเนี่ยมันจางลงเอาออกแล้วมันดีขึ้นเขาก็เลยบอกพี่กอบครับถ้าผมจะกินแก้วที่4ได้ไหมอะพี่กอบก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้พี่เล็กแต่ว่ากินไปมันก็ไม่ตายหรอกแต่พี่เล็กจะกินเพราะอะไรอะพี่เล็กบอกว่ากินแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยมันดีขึ้นแล้วบอกว่าแล้วกินได้ยังไงล่ะพี่กินแล้วจะเอาเวลาไหนส่วนล้างแล้วพี่จะไปแล้วก็บอกว่าพี่กอบมันก็แค่กินอาหารอะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปออกที่น่านก็ได้แล้วเดี๋ยวเราดูกันทางอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กอะเมื่อก่อนมันยังไม่มีไลน์มันมาทีหลังก็ตั
ัดสินใจให้แกกินคือแกก็บ้านหนูก็ไม่ธรรมดาก็แกกินแกก็กินเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องพอตอน 4:00 น.แกถึงน่านแกสวนล้างแล้วแกก็ออกมาส่งให้อากอบดูอันนี้คือเซลล์มะเร็งที่ออกมาจากไขมันคุณดูนะฮะนี่คือเซลล์มะเร็งทั้งหมดและก็นี่คือมือของพี่เล็กที่ภาพอันนั้นเดี๋ยวนะฮะอากอบไม่ได้เอาตัวที่เป็นมือของแกออกมานี่ของแกพี่เล็กหลังจากนั้นแล้วพี่เล็กบอกพี่กอบผมไม่รอ1เดือนนะผมขอเว้นวรรค15วันแล้วขอบินไปต่อและครั้งนี้ไปถึงแล้วผมไม่กิน4นะผมขอกิน5บอกพี่เล็กไม่เป็นไรหรอกเขาบอกพี่กอบไม่เป็นไรถ้าผมจะตายเพราะหมอบอกว่าผมอยู่ได้4เดือนคีโมก็ไม่มีทางทำได้แล้วไม่มีทำอะไรได้แล้วคือให้ตายละ4เดือนแล้วถ้ามันจะตายภายใน4เดือนนี้แล้วพวกกินน้ำมันมากอบก็ไม่เป็นไรหรอกขอกินพี่เล็กก็มาในครั้งที่2จาก4เป็น5เลยนะคนที่อยู่ด้วยคนเป็นมะเร็งกิน5ยังได้คนธรรมดาที่ร่างกายแข็งแรงดีทำไมถึงกิน5ไม่ได้ล่ะ เราก็เลยกิน4ถึง5แก้วมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งนั้นมีพี่วินหรือพี่ดีนเนี่ยพี่ดีนมาจาก STV พี่ดีนมาถึงยังมีเวลาที่จะอยู่เที่ยวอีก2วันพี่ดีนกินไป5แก้วแล้วเสร็จพี่ดีนก็บอกว่าพี่กอบมันออกดีจังเลยอ่ะขอกิน6แก้วได้มั้ยอ่ะก็เลยบอกว่ามองไปที่พี่วินปั๊บพี่ดีนปั๊บพี่ดีนน่ะตัวใหญ่เหมือนไส้ฝรั่งเลยแล้วพี่ดีนน่ะกิน200บวก200ทุกแก้วเลยก็เลยบอกพี่ดีนเรากินสิพอกินเสร็จแล้วอันนั้นแหละเราก็เลยออกรายการก่อนจะถึงจันทร์เพราะเรื่องของพี่ดีนนี่แหละแก้วที่6มันออกมาชิ้นเท่านี้ชิ้นเท่านี้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วอะแต่ข้างในอะมันกลวงแต่มันออกมาก่อนมันออกมาเป็นน้ำแล้วมันเป็นขี้เทียนอะเหมือนเราหยดเทียนแล้วมารวมกันอะที่ในถังนั่นคือที่ไปที่มาของเราที่กิน4ถึง6แก้วมาตลอดเวลาใครไม่ไหวก็กิน4ใครที่ไหวก็กิน6หลังจากนั้นแล้วก็ที่อาตอบให้ดูอะให้ดูแล้วใช่ไหมที่คนที่เป็นพาร์กินสันอะแล้วจากกินจาก6เป็น8อะวันแรกอาตอบที่เราตอบให้ดูแล้วนะที่มียาวมาด้วยอะคนนั้นเนี่ยขอกิน8นะฮะพอกิน8แล้วเราไม่มีเวลาที่จะกินถ้า8เราเคยเขียนว่า6กับ7ใช่มั้ยเพราะคอร์สเรามีแค่6วันส่วนคนที่กิน7แก้วนั้นคือคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีใช่ป่ะใช่มั้ยฮะเพราะนั้นนี่คือคนนี้คือพี่เล็กและระหว่างที่พี่เล็กหายเนี่ยพี่เล็กอยู่มาได้4ปีครึ่งจากหมอบอกว่าได้4เดือนเค้าอยู่ได้4ปีครึ่งแสดงว่าเค้ากําไรกี่ปี4ปีกับ2เดือนแต่4ปีกับ2เดือนนั้นทำพี่เล็กเห็นอะไรเห็นธรรมะคือเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าพี่เล็กขอบคุณทุกวันโทรมาทุก1เดือนพี่กอบรักพี่กอบมากเลยรักสุดๆเลยขอบคุณที่เป็นมะเร็งเพราะวันนี้ทำให้ผมลดละทุกอย่างได้และผมเตรียมตัวจะตาย1อาทิตย์ก่อนตายพี่เล็กโทรหาพี่กอบค่าน้ำเอนไซม์ไต้หวันที่ไม่ได้จ่ายอ่ะเพราะกลับมาแล้วเนี่ยยังหางานทำไม่ได้เลยไม่ได้เงินให้แล้วพี่กอบจะว่าไงถ้าผมจะตายอีกอาทิตย์นี้โหสิกรรมกันได้ไหมยกให้ผมนะยกให้สิพี่จะตายแล้วเหรอตอนนี้อาการหนักสงสัยแย่แล้วแหละแต่ไม่เป็นห่วงหรอกพี่แต่ขออย่าให้อะไรติดค้างเราคุยกันอย่างเดียวเราอ้างบอกพี่เล็กก็จะตายก็ขอส่งบุญนั้นไปด้วยนะถ้าพี่เล็กยินดีที่จะตายใช่ไหมยินดีพี่กอบหลังจากคุยกันเสร็จหนึ่งอาทิตย์พี่เล็กก็เสียชีวิตนะเสียชีวิต4ปีกับ4ได้4ปีกับ4เดือนแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นพี่เล็กได้ชวนผู้ชายคนนี้มาระหว่างที่อยู่กับอากอบนะคะได้ชวนผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณณัฐธีมาด้วยคุณณัฐธีนั้นหมอบอกว่าอยู่ได้แค่2ถึง4วันนะ2ถึง4วันขนาด2ถึง4วันยังมาเลยแสดงว่าชีวิตพอจะตายไม่อยากตายใช่ไหมพี่เล็กชวนมีเพื่อนชื่อพี่นายนาถ้าก็จำไม่ผิดนั้นออกค่าตั๋วเครื่องบินให้เรามาเจอกันคุณณัฐธีฟังคำบรรยายอย่างดีคุยกันเสร็จคุณณัฐธีฟังรู้เรื่องว่าคุณณัฐธีนั้นเนี่ยถ้าอะไรออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรอันนี้คือถังแรกของคุณณัฐธีที่ออกมาแสดงว่าคุณณัฐธีรู้ใช่ไหมว่านี่คุณณัฐธีนั้นเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายและถ้าเกิดวัดค่า pH ได้4หรือ 4.5 มันไม่รอดใช่ไหมของคุณณัฐธีนั้นวัดได้แค่4ถังต่อมาของคุณณัฐธีที่หิ้วมาให้อากอบนั้นมีถังอย่างนี้พอมีถังอย่างนี้ออกมาปั๊บคุณณัฐธีก็และในถังที่2อีกถังนึงที่หิ้วออกมาเนี่ยมีกรดแล้วก็มีนิ่วแบบนี้แต่ถังนี้ที่ออกมาไม่ได้มาจากการสวนล้างถังนี้ออกมาคือการปัสสาวะออกมานี่คือมะเร็งที่ไหนมะเร็งที่ต่อมลูกหมากที่มันลามไปถึง
พอมันออกมาอย่างนี้ปั๊บในถังต่อมามันเป็นน้ำมันขี้โล้แบบนี้เลยคุณนัททีนั้นนั่งดูรูปถังของตัวเองหลังจากจบคอร์สแล้วคุณนัททีขออยู่ต่อที่นี่อีก2วันเราส่งคุณนัททีไปพักที่โรงแรมแต่พอเช้าขึ้นมาเราเห็นคุณนัททีนั่งรถแท็กซี่กลับแล้วมาอยู่กับเราเราก็ไม่เข้าใจว่าคุณนัททีจะมาอยู่กับเราทำไมในเมื่อให้ไปอยู่ในที่โรงแรมสถานที่ดีๆคุณนัททีบอกว่าขอมาเติมเต็มกลิ่นของความที่เป็นมนุษย์ด้วยกันที่ไม่ได้เกิดร่วมท้องเดียวกันแต่ได้เกิดแล้วมาเจอกันในการให้ด้วยกันเพราะอะไรเพราะในรุ่นนั้นคุณนัททีนั้นต้องนอนชั้น3ชั้น3คือที่ตึกของพระสงฆ์อยู่เขาเดินไม่ได้ด้วยไม่มีแรงแต่เขามาคล่อมคอแต่ก่อนไม่มีที่จริงๆคนที่อุ้มคุณนัททีขึ้นลงขึ้นลงคือเฒ่าแก่ที่อยู่ที่สำเพ็งไม่เคยดูแลใครเลยแต่อุ้มคุณนัททีขึ้นลงขึ้นลงคุณนัททีบอกว่าในชีวิตนั้นไม่เคยเจอการให้ดีๆแบบนี้ขอมาดมกลิ่นไอโอนแบบนี้ก่อนตายถ้าผมไปแล้วไม่ตายผมจะมาเจอพี่กอบอีกโดยที่เราให้อยู่ในโครงการแต่ถ้าผมไปแล้วต้องตายผมจะไม่เสียดายชีวิตผมเลยเพราะผมเจอสิ่งแปลกๆมหัศจรรย์ก่อนที่ผมจะตายเพราะคนที่ดูแลคุณนัททีนั้นสัญญาว่าวันที่คุณนัททีอยู่ที่กรุงเทพและกล้วยของเขาที่เขาปลูกไว้มันออกเครือพอมันสุกแล้วเขาจะตัดไปให้กินเพราะคุณนัททีต้องกินกล้วยคุณนัททีกลับไปอยู่ได้ตอนนั้นก็รีบสั่งคุณน้อยหนาซึ่งเป็นภรรยาออกมาคุยให้ฟังว่าน้อยหนาถ้าวันหนึ่งนั้นระหว่างจากนี้ไปก่อนที่จะไปธัญญาอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเขาอยู่ๆและเป็นอะไรขึ้นไปตัวเองอย่าพาไปโรงพยาบาลนะรถที่เหลืออยู่หนึ่งคันนะอย่าขายเพราะว่าได้ฟังพี่กอบบรรยายทุกอย่างแล้วนั้นเข้าใจดีว่าตัวเองนั้นชีวิตคงอยู่ไม่นานแต่สิ่งที่คุณน้อยหนาจะต้องทำให้ก็คือขอให้ไปทำหนังสือแจกงานศพจำนวน200เล่มหนังสือเล่มนั้นคุณนัททีแจกในงานศพชื่อว่าชีวิตเดี๋ยวนะชื่อว่าจำไม่ได้ชื่อว่าชีวิตไม่ใช่ของเล่นหนังสือเล่มนั้นเขียนว่าชีวิตไม่ใช่ของเล่นแล้วหลังจากที่คุณนัททีเจ็บป่วยอยู่ที่บ้านประมาณ3วันคุณนัททีก็เสียชีวิตที่บ้านนี่คือการหลับตาภาวนาพุทโธตายไม่ให้โรงพยาบาลปล้นคุณนัททีได้กล้วยอันนั้นเป็นคนแรกที่ไปถึงคือคนที่แบกเขาขึ้นลงเอาไปตั้งไว้ที่ให้ที่หน้าโรงศพนี่คือเพื่อนที่เจอกันเพราะนั้นเขาไปถึงเป็นคนแรกและคุณน้อยหนาก็เล่าทุกอย่างให้เขาฟังว่าคุณนัททีบอกว่าเป็นสุขทุกคืนก่อนนอนเล่าเรื่องบรรยากาศของธัญสมุยให้ฟังนะคะภรรยาก็เลยรู้จักเราโดยปริยายทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ากันแล้วเราก็ได้รู้ว่าคุณนัททีนั้นไม่ได้ทรมานอะไรเลยนะคะและเราได้เจอพี่สาวของคุณนัททีหลังจากนั้น1ปีมาล้างพิษกับเราที่นี่นะคะนี่คือคุณนัททีสิ่งที่ออกมาจากตัวของคุณนัททีนั้นมันเป็นแบบนี้นี่คือคนที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะคะแล้วเขาก็รอดชีวิตได้หลังจากนั้นไปแค่15วันส่วนคนนี้นั้นเราไม่คิดเลยว่าจะรอดเพราะคนนี้นั้นตอนที่มาที่เรานั้นตาเป็นสีเหลืองเข้มและเราคิดว่าเขาจะไม่รอดแต่วันนี้คุณศักดิ์ชายที่มีชิ้นส่วนนี้ออกมาในถังตอนที่มาล้างพิษโดยที่หมอบอกว่าไม่สามารถที่จะผ่าท่อน้ำดีซึ่งเป็นมะเร็งของท่านได้เนื่องจากว่ามันบวมก็รอให้มันแผลหายบวมก่อนแล้วค่อยผ่าแต่มันทำยังไงก็ได้มันก็ไม่หายบวมเพราะว่ามันอักเสบแล้วก็เป็นมะเร็งแต่หลังจากที่เรามาดูแลโดยการเอาชิ้นส่วนนี้ออกให้เขากลับมาที่นี่ครั้งที่สองหลังจากนั้นแผลเริ่มแห้งลงได้ไปผ่าตัดตอนนี้และวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ผ่านมา4ปีแต่พันของทุกคนที่ได้เห็นออกมาและได้ให้เรียนรู้กันนั้นเนี่ยสิ่งที่ออกมาได้โดยเฉพาะอันนี้จะเป็นภาพสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้เพราะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีกินน้ำมันมะกอกกันเพราะหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเราต้องกินแล้วถูกไหมคะอันนี้เป็นภาพของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือ C นะคะไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ตัวนี้นั้นมันจะหายไม่ได้
ถ้าเราไม่ดึงมันออกเพราะตอนนี้พอเราดึงมันออกแล้วเนี่ยมันเป็นกาวที่ยึดติดอยู่ตรงถังกระทั่งถุงมือของอากอดที่แตะลงไปแล้วนั้นยังดึงขึ้นไม่ได้เลยต้องถอดออกแล้วก็ทิ้งพันไวรัสในตัวเราตัวนี้จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับถ้าเราเป็นไวรัส B หรือ C มันต้องมีตัวนี้ออกมาในถังสุดท้ายก่อนที่เราจะเลือกล้างพิษนะคะล้างกระแสเลือดในร่างกายเพราะประโยชน์ที่เราได้เห็นจากในร่างกายของเราจากที่ออกมาจากนัทนาชดและได้เห็นจากที่คุณหมอส่งภาพของร่างกายเรามาให้เพราะในวันนี้ใครที่จะกินน้ำมันมะกอกแก้วแรกของคืนนี้บ้างคะแล้วที่เป็นแก้วแรกนั้นเคยกินมาบ้างหรือยังคะในใครไม่เคยเลยยกมือขึ้นคนที่จะกินน้ำมันมะกอกแก้วแรกได้ของคืนนี้ก็ต่อเมื่อ1คุณต้องไม่กินเนื้อสัตว์มาเลย1อาทิตย์ก่อนนะ1อาทิตย์เลยนะคะไม่เกี่ยวกับคุณอาที่หนูจัดการในกรณีพิเศษคุณจะต้องไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ว่าเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวมาเลย1อาทิตย์ก่อนมาที่นี่และก่อน3วันและก่อน3วันที่มาที่นี่คุณจะต้องกินผักกับผลไม้มาตลอดและโดยเฉพาะวันนี้ตอนบ่าย3โมงคุณจะต้องกินแต่น้ำผลไม้เท่านั้นหรือในเมื่อคุณกินแค่น้ำผลไม้เท่านั้นแต่คุณไม่ได้อดมาแบบนั้นคุณอย่ากินเห็นไหมคะวันนี้ไม่มีอะไรออกมาเลยถูกไหมอาไม่มีอะไรออกมาเลยในแก้วแรกที่กินลงไปอยากกินกินลงไปแล้วทำให้คุณเอียนน้ำมันมะกอกเปล่าๆนะถ้าไม่ได้เตรียมมาแบบนั้นเพราะมันจะทำให้กินลงไปแล้วสิ่งที่ออกมานั้นไม่มีอะไรเลยเพราะน้ำดีที่คุณเก็บไว้มันไม่พอแต่คนที่อากอบให้เป็นกรณีพิเศษนั้นเนื่องจากว่าเขามีบางอย่างที่มันพิเศษแล้วมันมีพลังพิเศษบางอย่างจะดันออกมาเองเข้าใจได้นะคะมีอยู่2คนใช่ไหมคะมีใคร2คนวันนี้ที่อากอบบอกมี1คนคุณอาและมีผู้หญิงอีก1คนถูกไหมถ้าจำไม่ผิดใครคะใช่ไหมอากอบมีแถวนั่งอยู่แถวๆนี้คนหนึ่งที่นั่งลงคนไหนฮะอ๋อผู้ชายหลับเหรอลูกโอเคนะคะเพราะนั้นเนี่ยทำไมผู้ชายคนนี้อากอบคนนี้โอเคเรารู้กันว่าเราเจออะไรแต่คนนี้เนี่ยเพราะพลังแห่งการให้ที่เขาเคยดูแลพ่อแม่พี่น้องมาคนนี้ล่ะวันนี้พลังที่อากอบพูดถูกหรือเปล่าลูกอากอบไม่เคยรู้จักหนูนะแต่เรารู้ด้วยพลังที่หนูดูแลพระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพ่อกับแม่หนูวันนี้มันถึงจะผลักดันทุกอย่างลงมาให้หนูได้ด้วยพลังตอนนั้นแต่คนที่อากอบไม่ได้ชี้บนห้องประชุมนี้และคุณไม่ได้เตรียมตัวมาแบบนั้นคุณอยากกิน7แก้วเลยถ้าเป็นครั้งแรกของคุณและคุณไม่ได้อดมาแบบนั้นเพราะมันจะไม่ออกเข้าใจนะโอเคฉันคุยถึงเรื่องคนที่กินน้ำมันมะกอกคืนนี้ก่อนว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเดี๋ยวพอเราลงกลับไปแล้วคนที่มาครั้งแรกคนที่มาครั้งแรกและกินน้ำมันมะกอกแก้วแรกไม่เคยมาเลยคุณจะต้องกินดีเกลือตอน 6:30 คุณต้องกินดีเกลือตอน 6:30 แต่ใครที่เคยมาแล้วใครที่เคยมาแล้วและมากินคืนนี้เป็นแก้วแรกไม่ต้องกินดีเกลือและอย่าสับสนอย่าวุ่นวายอย่ามั่วตัวและมั่วตัวตั้งแต่น้ำเลยตั้งแต่นู่นนี่เลยไม่ต้องตามใครให้รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ทำอะไรให้มีสตินะลุงนะนะอย่าถามว่าเอ้ยคุณกินนี้ฉันกินด้วยแต่ละคนไม่เหมือนกันเวลาก็ไม่เหมือนกันด้วยเนาะนะคะเพราะพรุ่งนี้เนี่ยคนที่สวนล้างตามเวลาที่เขาเขียนไว้เห็นไหมเราต้องกินน้ำมันมะกอกตอน7:00 AMและพอเห็นเพื่อนมากิน7:00 AMซึ่งตัวเองไม่ได้สวนล้างตามเวลานั้นมากินด้วยเนี่ยพรุ่งนี้หนูมั่วตัวแน่เลยถ้าพวกคุณมั่วด้วยน่ะเพราะหนูไม่รู้หรอกว่าคนไหนอะสวนเวลาเท่าไหร่คุณเท่านั้นที่รู้เองถูกไหมเห็นแล้วจะไม่บนบอร์ดที่เขาเขียนไว้อะว่าเวลาไหนที่พรุ่งนี้กินน้ำมันมะกอก7:00เพราะรุ่นนี้เรามีถึง150คนนะแล้วการที่เราให้กิน7:00เพราะเราต้องสวนล้างเลื่อนจากบ่ายโมงขึ้นมาเป็นเที่ยงเราต้องการเวลาในการกินน้ำมะกอกลงไปในตัวเองไม่ต่ำกว่า4 ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้วันคืนนี้นั้นคนที่กินน้ำมันมะกอกแก้วแรกเป็นครั้งแรกของชีวิตต้องใช้ดีเกลือคนที่มาหลายหลายครั้งแล้วถึงกินแก้วแรกก็ไม่ต้องใช้ดีเกลือเวลาบรรยายตั้งใจฟังด้วยนะแล้วลงไปเนี่ยขอสงวนสิทธิ์ไม่พูดอะไรเลยเพราะตอนนี้ไม่มีเสียงและจะล้างจมูกด้วยนะคะโอเคลงไปแล้วพอเรากินดีเกลือเสร็จกินดีเกลือเสร็จเขาจะมีมะขามเปียกใส่มะขามเปียกใส่เกลือกับมีส้มเขียวหวานตั้ง
างไว้นะคะอันแรกเลยหยิบน้ำมันมะกอกแก้วแรกที่เขาเขียนไว้ว่า150บวก150ซีซีนะคะหยิบน้ำมันมะกอกมาเสร็จนะคะหยิบส้มหยิบส้มมะขามกับเกลือแตะไปที่ลิ้นอมและกลืนน้ำกลืนน้ำมันลงไปแต่เม็ดกับเนื้อมะขามนั้นเอาใส่กระดาษทิชชู่อย่าผุยทิ้งลงไปในกระโถนโดยที่ไม่รองกระดาษทิชชู่ไม่มีวัฒนธรรมเข้าใจยังเอาใส่กระดาษทิชชู่ก่อนแล้วก็พักๆมันแล้วก็ใส่ลงไปในถังขยะที่เขาวางให้หลังจากนั้นแล้วเอาน้ำมันมะกอกขวดน้ำมันมะกอกนั้นดูนะคะวางลงบนฝ่ามือพี่บุญพรเปิดไฟให้หนูหน่อยนะคะติดปลั๊กสีขาวอะค่ะนะคะวางน้ำมันมะกอกลงบนฝ่ามือแล้วให้ฝาน้ำมันมะกอกมาชี้ขึ้นบนสวรรค์นะเอามือของเราอย่างนี้ขย่าให้มันเป็นครีมขย่าให้เป็นครีมแล้วยืนดื่มทีเดียวหมดจำไว้นะยืนดื่มทีเดียวหมดเหมือนกดชักโครกกดทีเดียวให้น้ำมันลงไปเยอะๆแล้วมันก็จะลงไปสู่ถังเซตอย่าละเลียดชิมอมอร่อยไหมแล้วค่อยกลืนไม่มีวันกินน้ำมันมะกอกได้ไม่มีวันกินได้คุณจะกินได้แค่แก้วแรกหลังจากนั้นคุณกินไม่ได้อีกเลยอันนี้คือทริคของมันในการกินน้ำมันมะกอกอย่าไปมองกันท่านนักโทษว่าวันนี้กินได้อย่างไรเพราะนั่นคือเขาไม่อยากตายและเขาไม่มีเงินเขาอยากหายพวกคุณเนี่ยยังคิดว่ามีเงินอยู่ฉันเอาออกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่กินหรอกตอนนี้เดี๋ยวพวกก็มาใหม่นะใจมันไม่เหมือนกันใจเป็นประธานไม่เหมือนกันนะคะกินทีเดียวเสร็จแล้วทำอย่างไรเสร็จแล้วหยิบส้มเขียวหวานที่เขาแกะกรีบไว้ให้สองถึงสามกรีบเท่านั้นอย่าเยอะไม่ได้กินอะไรไปหลายวันวันนี้มีส้มเขียวหวานเอาเต็มมือเลย กินให้อร่อยไปเลยไม่ได้มันจะไปตีกันมันเป็นน้ำเข้าใจไหมนั่นคือน้ำมันเราผสมไปเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วคนที่เป็นความดันสูงและคนที่เป็นความดันต่ำไม่ต้องเดินไปที่ห้องของตัวเองเสร็จแล้วนอนเลยนอนเสร็จแล้วทำอย่างไรทุกห้องจะมีแผ่นความร้อนนี้อยู่แผ่นความร้อนนี้นั้นของที่ใครอยู่สมุยออกขิดบ้างและกินน้ำมันมะกอกคืนนี้ไหมไม่ได้กินหรอคะโอเคนะคะคนที่อยู่ที่สมุยออคิดเราไม่มีชิ้นส่วนนี้ไว้ที่โน่นเพราะเราไปเช่าโรงแรมอยู่แต่คุณต้องรับผิดชอบเพราะเราเคยไปนอนที่นั่นแล้วไม่รู้ว่าเสียหายที่นั่นหรือหายที่เราในรุ่นก่อนนั้นเราหายทั้งหมด40อันเราหายทั้งหมด40อันเราไปตามกลับคืนไม่ได้เพราะสินค้านี้นั้นคุณไม่สามารถซื้อเองได้ต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะนี่คือตัวแผ่นความร้อนที่เป็นเครื่องมือแพทย์ชิ้นส่วนของมันราคาของมันที่เราซื้อมานั้น 2,100 บาทนะคะถ้าคุณเอาไปที่สมุยออคิดแล้ววันที่คุณเอาไปเขาจะให้คุณเซ็นชื่อแล้ววันที่คุณเอามาคืนนั้นคุณต้องเซ็นชื่อให้เราด้วยเพราะว่าไม่งั้นเราตามไม่ถูกจริงๆนะคะเอาไปเองแล้วถือกลับมาเองไม่ใช่งานหนักนะถือมาให้หนูด้วยนะคะถือให้หนูด้วยแล้วตัวนี้นั้นใช้อย่างไรนะคะที่นอนของคุณนั้นจะมีผ้าขนหนูที่เราทำเป็นอะไรทำเป็นรูปหงส์ที่เป็นปีกกับหูของช้างอ่ะอันนั้นคือผ้าขนหนูผืนเล็กเอาไว้สำหรับรองท้องวางบนท้องก่อนแล้วคุณคลี่ตัวนี้เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะวางบนท้องของคุณบนผ้าขนหนูผืนนั้นนะคะถ้าคุณไม่เอาผ้าขนหนูรองพอตอนเช้าแล้วก็มาเปิดพุงให้กอบดูแล้วก็บอกว่าเอากรอบดูสิเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นน้ำบนท้องหมดเลยเป็นสิเพราะนี่มันเป็นความร้อนร้อยองศาน่ะแล้วเวลาพูดเราก็ไม่ฟังเราบอกว่าทำไมไม่ฟังลืมทำไมลืมฟังตอนนั้นไม่ได้เข้าห้องประชุมเหนื่อยเมาอะไรก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อันนี้เนี่ยคือตัวนี้เป็นตัวแล้วก็ที่สมัยเอาขีดนั้นคุณจะเบิกหนึ่งสามขาเจ้าหน้าที่จะใส่รถไปแจกไว้ให้แต่คุณต้องมีหน้าที่คือหิ้วถังแล้วก็เอาแผ่นความร้อนไปนะคะแล้วมีปลั๊กสามตาให้คุณไปด้วยเพราะที่โน่นก็คงไม่มีเพราะก็ไม่ได้อาชีพอย่างเรานะคะอันแรกเลย
ช้ปลั๊ก3ตานั้นเสียบไอ้ตัวนี้เข้าไปเสียบไปเปิดสวิตช์ได้ยินเสียงไหมคะเปิดอย่างนี้หมุนไปแค่สุดพอมันสุดแล้วอย่าบิดต่ออีกนะถ้าบิดต่อของกระกอบก็พังอีกอ่ะนะพอครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครึ่งชั่วโมงเท่านั้นปิดเลยปิดเลยในตอนกลางในตอนกลางคืนนะพอปิดเสร็จนี่กลางคืนนะก็พูดถึงกลางคืนนะแล้วเปิดมันนิดนึงให้ไฟมันขึ้นเพราะคุณนอนห้องแอร์ใช่ไหมรูขุมขนมันจะปิดใช่ไหมคุณต้องใช้ความร้อนในการช่วยแต่ถ้าเป็นกินตอนกลางวัน30นาทีเท่านั้นเอาออกเลยเข้าใจยังใจนะโอเคแผ่นความร้อนนี้นั้นเราจะวางไว้ครึ่งชั่วโมงในตอนกลางคืนปิดสวิตช์แล้วก็เปิดใหม่ให้มันอยู่จนสว่างแล้วใครรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายตัวก็แค่ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงผ่านไปแล้วไม่อยากวางแล้วก็ถอดปลั๊กมาแล้วก็ปิดนะคะนะแต่ถ้าคุณเปิดได้จนถึงสว่างจะเป็นการดีเพราะทำให้ไขมันในตัวเราละลายแล้วก็ขับมันออกมาเข้าใจนะนะคะโอเคและหลังจาก4ทุ่มเป็นต้นไปถึงจะดื่มน้ำได้ฟังนะคะคุณกินตอนทุ่ม1 1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มหลังจาก3ทุ่มเป็นต้นไปคุณถึงจะดื่มน้ำได้และคุณหิ้วถังกลับไปที่ห้องด้วยหลังจาก5ทุ่มเมื่อไหร่หลังจาก5ทุ่มเมื่อไหร่คุณต้องการที่จะถ่ายคุณต้องเอาชิ้นส่วนของการถ่ายนั้นลงสู่ถังแต่ถ้าก่อน5ทุ่มไม่ต้องเอาใส่เพราะนั่นถูกจระที่ค้างอยู่ในลำไส้เข้าใจนะโอเคแล้วพอรุ่งเช้าหิ้วถังนั้นกลับมาหิ้วถังนั้นกลับมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาสวนล้างของเราเอาลงสู่ถังไม่ใช่ลงชักโครกเพราะเรากินน้ำมันมะกอกแล้วหลังจากเสร็จแล้วหิ้วถังออกมาวางไว้ให้อากอบจะดูถังให้ไม่ต้องรอไม่ต้องคิดว่าร้อยกว่าคนแล้วฉันจะต้องรอคิวนานไม่มีทางเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดฝาถังก็รู้แล้วว่าเป็นโรคอะไรนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากรอกินน้ำมันมะกอกแก้วที่2ไม่ว่าอะไรออกมาจากก้นหลังจากตรวจถังแล้วคุณก็ต้องถ่ายลงถังอยู่ดีนั่นคือหิ้วถังใหม่ๆต่อเข้าใจนะและพอจะรอกินแก้ว3แก้ว4อย่างไรเสียก็ต้องถ่ายลงสู่ถังทุกครั้งอย่าเผลอนะเพราะอากอบเห็นถังอากอบรู้ทันทีเลยว่าคุณถ่ายใส่ชักโครกทิ้งไปหรือว่าคุณไม่ออกมาเข้าใจนะนะคะนี่คือสำหรับคนที่กินแก้วแรกในคืนนี้แล้วต่อเนื่องไปจนถึงวันวาจกะทุกครั้งอะไรออกมาจากก้นลงสู่ถังทุกเวลาไม่ต้องรอว่าเวลาไหนอีกต่อไปรอแค่ถังแรกหลัง11โมงเท่านั้นถึงลงสู่ถังเข้าใจนะจบนะต่อไปพูดถึงคนที่กินน้ำมันมะกอกในวันพรุ่งนี้นี่คนที่กินในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นั้นเราจะเริ่มกินน้ำมันมะกอกกันสำหรับคนที่ไม่เคยกินเลยและมาครั้งแรก 6:30 กินดีเกลือเพราะฉะนั้นอย่าสายที่บริเวณไหนแช่เท้าพอกหน้ากินชาอย่าตื่นสายทำตัวเองให้เสร็จจากบริเวณตรงนั้นนะฮะจากบริเวณตรงนั้นตั้งแต่ตอน 6:00 นเพราะว่าคนที่เขาสวนล้างเวลาหลังนั้นเขากินจอน8โมงเช้าอยู่แล้วถูกไหมไม่เกี่ยวกับเราซึ่งเป็นรอบแรกเพราะ6:30กินดีเกลือ7โมงเช้ากินน้ำมันมะกอกวิธีกินเหมือนกับที่อากอบบอกคนเมื่อกี้ไม่ต้องทวนซ้ำแต่ของเรานั้นกิน7โมงใช่ไหม8โมง9โมง10โมงหลัง11โมงเป็นต้นไปตอนกลางวันถ้าอะไรออกจากก้นก็ลงสู่ถังเหมือนกันเข้าใจไหมเข้าใจนะโอเคนะนี่รุ่นที่กิน7โมงเช้านะส่วนรุ่นที่กิน8โมงเช้า7โมงครึ่งคนที่กินน้ำมันมะกอกครั้งแรกและมาครั้งแรกกินดีเกลือ8โมงเช้ากินน้ำมันมะกอกวิธีกินเหมือนกับคนที่กินคืนนี้และกินในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าแต่เวลาที่จะเอาใส่ถังนั้นต้องหลังเที่ยงวันวันนี้คนที่ไม่เคยมานี่กินไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้เตรียมตัวมาเหมือนที่อากอบบอกแต่ถ้าเตรียมตัวมาแล้วกินได้ค่ะไม่หวงนะคะแต่กินลงไปแล้วก็มันไม่มีอะไรออกมาเลยเสียดายน้ำมันมะกอกแล้วก็เสียเวลากินนะคะ
โอเคเข้าใจนะคนที่กิน7โมงหลังจาก5โมงเช้าเป็นต้นไปอะไรออกมาจากก้นลงสู่ถังคนที่กิน8โมงหลังเที่ยงวันเป็นต้นไปอะไรออกมาจากก้นลงสู่ถังถึงเวลาสวนล้างของตัวเองหิ้วถังกลับมาแล้วพยายามอย่าใช้ถังเปลืองนะฮะไม่ใช่ว่ามีอะไรนิดลงมาออกมาในถังแรกเหม็นมากฉันไม่เอาเข้าไปร้อยคนอื่นล้างรุ่นนี้ไม่อนุญาตไม่อนุญาตเพราะอะไรเพราะคนล้างถังตายแน่นอนเลยนะฮะคุณหนูเป็นคนดมถังหนูทนได้คุณเป็นเจ้าของถังคุณก็ทนได้เช่นกันถูกไหมคุณจะต้องใช้ถังใบเดียวเท่านั้นหิ้วมาแล้วก็หิ้วเข้านะฮะสวนล้างออกมาแล้วก็ใส่ในถังเหมือนเดิมแล้วก็เรามาตรวจถังกันเข้าใจนะแล้วหลังจากนั้นแล้วต้องมีถังติดตัวไปที่ห้องเพราะถ้าถ่ายเมื่อไหร่ต้องเอาลงถังเมื่อนั้นจนกว่าวันจะกลับบ้านยากไหมไม่ยากเนาะช่วยประกอบด้วยนะเก็บเสียงไว้ดมถังไว้อ่านถังดีกว่าเนาะอย่าให้เสียงหมดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิธีกินน้ำมันมะกอกในวันในคืนนี้ในวันพรุ่งนี้ใครมีอะไรสงสัยบ้างไม่สงสัยแล้วใช่ไหมไม่ยากเนาะและพรุ่งนี้นั้นพยายามตื่นนะเร็วนิดนึงแล้วมาถึงแล้วพรุ่งนี้ไม่มีการวัดค่า pH กันแล้วเราวัดกันแค่วันแรกวันเดียวเท่านั้นให้เรารู้วันพรุ่งนี้มาถึงไปกินชาพอกหน้าแช่เท้าได้เลยแล้วให้แช่เท้าเนี่ยให้แช่น้ำร้อนรอจนหวานน้ำเย็นแล้วก็เท้าลงไปแช่พรุ่งนี้เอาน้ำอุ่นให้ใช่เลยแช่เท้านั้นใช้ส้นเท้าลงไปก่อนแล้วก็ดึงขึ้นเอาส้นเท้าลงไปก่อนแล้วดึงขึ้นและก่อนที่เอาส้นเท้าลงผ้าที่เขาวางไว้ให้นั้นมีความสำคัญเอาผ้านั้นลงไปชุบน้ำร้อนสะบัดมัน 2-3 ทีแล้ววางลงบนหัวเข่าเรียกเลือดเรียกพิษผ่านหัวเข่าลงไปสู่ปลายเท้าเกลือที่เขาแช่ไว้นั้นสำหรับดูดพิษเกลือที่แช่ไว้สำหรับพิษผ้านั้นต้องจุ่มน้ำนั้นลงมาแล้วผ้าที่เขาม้วนให้สำหรับที่เวลาพอกหน้านั้นเนี่ยอย่าเพิ่งคลี่ก่อนจุ่มมันลงไปก่อนจุ่มลงไปบนดวงตาก่อนให้มันมีความร้อนของมันกระจายไปดวงตาก่อนแล้วค่อยเคลี่ยมาเช็ดหน้าเข้าใจนะคะนะคะวันพรุ่งนี้เช้ามาถึงปั๊บนะคะสำหรับรอบแรกก็ขึ้นสวนล้างอยู่แล้วรอบสองกินวัดรอบสองอมน้ำมันมะพร้าวแล้วก็บ้วนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกรอบสองต่อไปเลยรอบสองยังไม่ต้องมาแช่เท้าก่อนทำตัวเองให้เสร็จจากการอมน้ำมันมะพร้าวบ้วนทิ้งแล้วขึ้นไปสวนล้าง20นาทีเขาเรียกอยู่แล้วแต่รอบสามสี่ห้านั้นมาแช่เท้าตอนตีอะไรตีสี่ครึ่งก็เปิดแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อเช้าตีสี่ครึ่งก็เปิดแล้วพอตีสี่ครึ่งมันจะเปิดแล้วคุณมาทำตัวรักตัวเองตัวนั้นให้เสร็จและหลังจากที่คุณสวนล้างเสร็จแล้วเพราะว่ารอบของพวกนี้เนี่ยคือตีสามสี่สิบตีสามสี่สิบตีสี่ยี่สิบใช่ไหมคะตีสามสี่สิบตีสามสิบตีสี่ยี่สิบแล้วตีห้าคุณเสร็จแล้วถ้าคุณแช่เท้าเสร็จแล้วคุณสวนล้างเสร็จแล้วคุณมีเวลาอะไรคุณมีเวลาไปอาบน้ำแต่งตัวหกโมงครึ่งมากินดีเกลือแล้วเจ็ดโมงกินน้ำมันมะกอกเราจะเซตเวลาของเราไว้ลงล็อกอยู่ที่คุณนั่นแหละทำให้เวลาของเราคลาดเคลื่อนเพราะนั้นอย่าทำให้เวลาของเราคลาดเคลื่อนแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ต้องเที่ยวตามว่าให้ไปสวนล้างให้ไปสวนล้างพรุ่งนี้อย่าให้มีถ้าเราจะต้องเดินมาตามคุณที่ห้องเพื่อไปสวนล้างโดยที่คุณทนความร้อนข้างนอกไม่ได้คุณจะรออยู่นอนในห้องแอร์ให้เรามาตามขอสงวนสิทธิ์ไม่ตามข้ามเลยพรุ่งนี้หนูจะข้ามเลยไม่เรียกคุณจะต้องมีหน้าที่คือไปรอเขาเรียกเวลาสวนล้างนั้นก่อนเวลาของตัวเองนั้นประมาณ20นาทีไม่ใช่เขาวิ่งตามเจ้าหน้าที่ตายแน่เลยค่ะถ้าคุณไม่รู้หน้าที่วันนี้เห็นวิ่งตามกันหลายรอบมากนะคะพันพรุ่งนี้อย่าให้มีรอดจะเป็นครั้งแรกเราไม่รู้แต่ครั้งต่อไปอย่าให้เขาต้องตามนะคะเขาเรียกแล้วเสร็จแล้วภาษาที่เขียนในของคนพม่าหรือคนมาเลเซียเนี่ยบางทีเขาเรียกชื่อเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับภาษาของคุณนะคะแต่คุณต้องรู้เวลาไหนนะแล้วพอเขามาตามแล้วเด็กหนูที่ตึกสวนล้างมีผู้ภาษาอังกฤษได้อยู่แค่2คนดังนั้นผู้ภาษาไทยหมดเลยแล้วจะต้องหาภาษาอังกฤษเพอร์เฟคเนี่ยไม่มีใครมาทำงานอย่างนี้ให้หนูนะคะอันนี้เนี่ยงานนี้ที่เขามาทำเนี่ยเราจุดธูปขอจากเทวดาฟ้าดินนะประกอบจุดธูปขอนะว่าถ้าให้กรอบต้องทำงานอย่างนี้ส่งนางฟ้ามาให้กรอบด้วยแล้วตั้งแต่เราเปิดจนถึงวันนี้เรายังไม่เคยเปลี่ยนคนเลยนะนะยังทำงานอยู่กับเราวันนี้มา6ปีเต็มนะแล้วเขาต้องนอนตื่นตั้งแต่ตีสามนะเมื่อมาต้มน้ำนะตีสามสี่สิบพวกคุณก็พร้อมเห็นไหมเจ้าหน้าที่เราพร้อมหมดเลยแม้กระทั่งตัวอากอบเองคุณก็เห็นตอนเวลานั้นใช่ไหมจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้พักเลยนะคะยังไม่ได้พักเลย
พราะนั้นเนี่ยเรามาเนี่ยมันเป็นความพิเศษไงแต่ขอให้ความพิเศษนั้นมาศักดิ์สิทธิ์อยู่ในความตรงต่อเวลาของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย เราบอกถึงเรื่องวิธีกินน้ำมันมะกอกกันทุกคนก็คงเข้าใจแล้วแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะยืนกำกับอยู่ที่ขวดน้ำมันมะกอกเลยนะในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะโดยที่เมียกอกก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนะแค่ขอให้คนรู้เขาจะเขียนไว้เลยว่าคนนี้กิน7โมงเวลานี้คือกิน7โมงเวลานี้คือกิน8โมงแต่เวลาตอนกลางคืนนั้นเรากินพร้อมกันเวลากลางคืนเรากินพร้อมกันก็คือ1ทุ่มนะคะใครสงสัยอะไรบ้างไหมคะถ้าไม่สงสัยเนี่ยวันนี้จะปิดการบรรยายรอบเย็นแล้วนะสงสัยไหมคะกินดีเกลือค่ะลูกของหนูกินดีเกลือตอน6โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวพอตอนหนูลงไปมันก็6โมงครึ่งพอดีใช่ไหมหนูก็กินดีเกลือเลยพอหนูกินดีเกลือเสร็จแล้วหนูก็และทุกคนจะต้องอาบน้ำแต่งตัวของตัวเองให้เสร็จอย่ากินน้ำมันมะกอกแล้วไปอาบน้ำคว่ำหน้าคว่ำหลังคุณอ้วกแน่นอนคุณจะต้องทำทุกอย่างของตัวเองให้เสร็จคุณจะแปรงฟันมาก็คือแปรงเลยอย่ากินน้ำมันมะกอกแล้วไปแปรงเสร็จอ้วกทันทีนะคะได้แค่เอาน้ำกลั้วปากแล้วก็บ้วนทิ้งหลังจากกินน้ำมันมะกอกแล้วรู้สึกว่ามันอยู่ที่บริเวณในปากเอาน้ำของตัวเองนั่นเนี่ยบ้วนๆอย่างนี้เลยก็บ้วนทิ้งตรงไหนก็ได้อันนั้นไม่ใช่เชื้อโรคทิ้งตรงไหนก็ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยขอเป็นกำลังใจขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่จะกินน้ำมันมะกอกในคืนนี้เป็นแก้วแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตและก็ของบางคนที่มาในครั้งแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตในของวันพรุ่งนี้ให้คิดซะว่าน้ำมันมะกอกนั้นเนี่ยวันนี้จะถามว่าอะไรที่อยู่ที่นี่แล้วกินยากที่สุดตัวที่ยากที่สุดก็คือลิปท็อปอันสีเขียวอันนั้นแหละที่กินยากสุดถ้าคุณกินตัวนั้นผ่านได้น้ำมันมะกอกนั้นชิวๆชิวๆเพราะไอ้ตัวที่คุณกินยากนั้นแค่กินแล้วทำให้คุณไม่หิวแต่น้ำมันมะกอกนี้กินแล้วทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตนั่นคือโอสถทิพย์ที่คุณกินเหมือนอาธนโชตกินเช้ากินเย็นเหมือนอาหารนี่ก็คืออาหารแต่เป็นอาหารบริสุทธิ์ที่ไปดึงอะไรไปดึงพิษในตัวคุณออกมาเพราะนั้นวันนี้ในนามของเจ้าหน้าที่ธัญญาสมุยนะคะและเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด21ท่านเรายังขอกล่าวคำว่าอนุโมทนาบุญกับบุญที่คุณออกมาให้เรามีหน้าที่คือรับใช้เราและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด21ท่านขอรับใช้คุณอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยความเป็นสุขและสุขใจขอบพระคุณมากและสวัสดีค่ะกราบนมัสการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์และก็สามเณรลงก่อนนะคะและหลังจากนั้นเดี๋ยวลงตามส่วนใครที่ยังมีความร่างกายที่แข็งแรงดีรบกวนปิดบรรณสังให้ก่อนด้วยค่ะI'm going to go to the next one.
Thank you.
เล่นจะใกล้ๆนี่แหละแค่เป็นหลังเธอที่นอนอยู่ข้างหน้าเธอ